่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านนี่เป็นคำกล่าวร่วมสมัยที่จำเป็นทุกยุคสมัยเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาเพียงแค่การร้องขอและมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ให้ได้มาและนี่ก็คือที่มาของสถานี Act for Them Action เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยสวัสดีที่พร้อมไทยแลนด์อินเตอร์แล้วครับอินดี้ทะเลสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หวานแล้วก็สวัสดีสหายทั้งหลายที่ร่วมในชะตากรรมแล้วก็นะคะร่วมอยู่ฟังการพูดคุยของเราวันนี้นะคะวันนี้เราได้คุยกันเตรียมการกับอาจารย์หวานว่าเอ้ยจะสิ้นปีแล้วเรามาส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่แล้วก็มาคาดการณ์การเมืองไทยกันหน่อยนะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์หวานสุดารังกุพันธ์ค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะอาจารย์หวานทักทายเพื่อนฝูงได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีพี่น้องทาง Facebook ของคุณเล็กจันยายิ้มประเสริฐนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางเรียกว่า Act for Them นะคะกลุ่มของคุณเล็กด้วยนะคะเราพยายามที่จะออกอากาศสดควบคู่กันไปทางสถานี Bamboo Network บน YouTube นะคะแต่ว่าเสียงไม่มีนะเล็กเสียงไม่มีตอนนี้เสียงได้ยินกันชัดเจนไหมคะทางรายการทาง Facebook ได้ยินเสียงไหมคะเทสเสียงกันหน่อยนะคะใครได้ยินเสียงเพราะว่าทางห้องส่งเนี่ยโอเคค่ะสัญญาณเสียงออกไปโอเคน่าจะได้ยินละขอโทษนะคะค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยจะคือไม่ได้กลับมาเล่นการทำรายการเนี่ยนานพอสมควรนะทิ้งล้างไว้นานพอสมควรแล้วก็การใช้โปรแกรมส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางโปรแกรมที่เรียกว่า OBS Studio เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าปรับโปรแกรมในตัวของคอมพิวเตอร์ให้อัปเดตด้วยก็เลยต้องมามีปัญหากับเรื่องของไอการส่งแล้วก็คราวหน้าคงดีขึ้นแต่ว่ากลับมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เสียงโอเคก็เสียงมาแล้วค่ะแต่ว่าเบามากนะเหรอเบามากนี่ทาง YouTube เนี่ยเร่งเต็มที่แล้วนะคะเต็มที่เลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเบางั้นเดี๋ยวปรับเสียงเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ว่าอ่ะเอาขึ้นอีกนิดนึงค่ะเล็กตอนนี้เสียงทั้งหมดที่อยู่ในทั้งโปรแกรมทั้งหลายเนี่ยคือขึ้นหมดแล้วนะคะก็โอเคขึ้นหมดแล้วดังขึ้นมั้ยคะเต็มที่แล้วใช่มั้ยคะเต็มที่ค่ะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้2ระบบถ้าใช้2ระบบเนี่ยก็คือถ้าใช้ระบบไมค์พ่วงต่อจากเล็กแล้วก็หวานเนี่ยจากระบบของลายที่เข้ามาเนี่ยเสียงเล็กจะดังกลบของหวานหมดมันจะไม่บาลานซ์กันก็เลยใช้ไมค์ตัวเดียวค่ะกลายเป็นดึงเข้ามาในมาใกล้หน่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นไมค์จากคอมพิวเตอร์ค่ะได้ยินขึ้นไหมคะหวานวันนี้เรามีโปรแกรมเรามีประเด็นหนักได้ยินทางนี้ค่ะเรามีประเด็นหนักๆเยอะเลยนะคะคือแบบว่าจัดเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วแล้วก็หัวการเมืองไทยที่เราว่าจะวางมือก็วางไม่ได้กันด้วยนะคะก็เลยต้องให้มาจัดหนักกันมากขึ้นตอนนี้นะคะค่ะคงไม่มีหรอกนะคำว่าวางมือนะคะมัน มาสู้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็เอาเรื่องที่พี่น้องกำลังกังวลกันมากที่สุดในขณะนี้ก็แล้วกันนะเล็กนะคะเราควรจะอัปเดตกับพี่น้องสักนิดนึงว่าเกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปอย่างผิดปกตินะคะของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่างของเรานะคะซึ่งขณะนี้หลายท่านก็ได้ติดตามทราบข่าวแล้วจากทางกระน้อยหรือว่าพี่น้อยของพวกเรานะคะภรรยาอาจารย์สุรชัยนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางประชาไทยแล้วใช่ไหมคะเล็กว่าตอนนี้ก็คือล่าสุดนั้นยังไม่มีข่าวนะคะยังไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะค่ะพี่น้องที่สนใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวที่เรียกว่าถูกต้องนะคะก็อยากให้ไปตามที่ทางพี่น้อยซึ่งท่านก็มีข่าวอะไรก็จะส่งไปที่ทางประชาไทยนะคะล่าสุด
วันนี้เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของประเทศไทยนะคะพี่น้อยก็ได้วิงวอนเนาะบอกว่าก็ขอให้ผู้ที่จับตัวอาจารย์สุรชัยไปนะคะอย่าอย่างไรก็อย่าให้ถึงกับเอาชีวิตกันเลยนะนี่เป็นเสียงของพี่น้อยรู้สึกสะเทือนใจมากๆเลยเชิญค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือหนึ่งต้องเคลียร์กันตั้งแต่แรกเลยว่านี่เป็นครั้งที่3นะคะของเหตุการณ์การอุ้มหายและสาบสูญของนักเคลื่อนไหวไทยที่ตัดสินใจไปลี้ภัยหรือว่าไปสู้ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องของกระบวนการเข้าไปจับกุมและก็อาศัยช่องว่างในเงื่อนไขทางการเมืองนะที่ปิดปากหรือว่ามัดปากของผู้คนเนี่ยไม่ให้สามารถยอมรับสถานภาพนะปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องของการเมืองภูมิภาคก็คือการที่คนไทยต้องไปอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันติดขอบเขตเรื่องอาเซียนอยู่มันไม่มีแล้วทำให้เพื่อนบ้านไม่สามารถรับรองสถานภาพได้นี่ก็เป็นช่องว่าถ้าช่องทางให้ทหารไทยเนี่ยเข้าไปอุ้มหายแล้วก็จับแล้วก็ใช้ความรุนแรงแล้วก็ทุกเคสก็คือสาบสูญมันไม่เหมือนกับการจับตัวผู้ลี้ภัยในประเทศอื่นๆใช่ไหมคะหวานก็คือว่าถ้าคุณมีปัญหาทางการเมืองส่งกลับผู้ลี้ภัยเนี่ยมันยังเห็นเนื้อเห็นตัวกันอยู่มันมีกระบวนการที่เขายังสามารถสู้สิทธิ์ได้อยู่แต่ว่าวิธีการที่ไทยทำตรงนี้ป่าเถื่อนมากประเด็นที่สามก็คือว่าการที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วว่ารณรงค์กันหนักเรื่องนี้แล้วคิดว่าเป็นวาระหนักซึ่งพวกเราก็อยากจะให้เพื่อนฝูงที่เมืองไทยเนี่ยต้องช่วยกันหนักด้วยก็คือว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามกับจุดยืนทางการเมืองของอาจารย์สุรชัยคืออย่างพวกเราเนี่ยก็ทะเลาะกับอาจารย์สุรชัยกันมาเยอะมากนะเพราะว่าไม่ยอมรับทฤษฎีเรื่องของแผนชิงบัลลังก์ของแกซึ่งมันเป็นการชูชงการเมืองของแกมาตลอด3ปีนี้พวกเราแบบทะเลาะกันจะเป็นจะตายเนี่ยนะแล้วจนแบบว่าบางทีหยุดพูดเลยหยุดพูดถึงกับอาจารย์สุรชัยไปเลยเนี่ยแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้เรานิ่งเฉยกับกระบวนการโหดร้ายป่าเถื่อนที่ฝ่ายหลายฝ่ายฟันธงว่านี่เป็นกระบวนการนะคะอุ้มหายทำร้ายอาจารย์สุรชัยเพราะฉะนั้นประเด็นของพวกเราวันนี้ก็คือว่าต้องตามตัวอาจารย์สุรชัยมาได้แล้วก็ต้องเรียกร้องความรับผิดชอบจากทหารไทยให้มีการนะนำตัวอาจารย์สุรชัยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนส่วนกระบวนการทางกฎหมายถ้าคุณจะเล่นกระบวนการทางกฎหมายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการอุ้มหายแล้วทำให้สาบสูญเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้คือกรณีของอาจารย์สุรชัยเนี่ยก็หลายคนก็ต้องก็น่าจะรู้จักอาจารย์ดีแล้วล่ะเนาะเล็กว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในเวทีการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ในฝ่ายของมวลชนมานานเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่สมถะนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ติดที่น่ะไม่ค่อยจะออกไปไหนนะคะท่านก็ทำงานกดอ่านข่าวศึกษาค้นคว้าแล้วก็พยายามจะนำมาอธิบายให้กับพี่น้องฟังนั่นก็คือภารกิจที่อาจารย์ปฏิบัติโดยต่อเนื่องนะคะกลุ่มไหนจะเชิญไปถ้าท่านว่างเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนที่ใจดีแบบเรียกว่าตอบรับนะคะใครกลุ่มไหนอ่ะถ้าแกว่างแกจะช่วยเลยนะคะคุยให้นะคะกี่คนก็อาจารย์ก็จะคุยให้ก็ไปคุยด้วยนะคะก็อาจารย์ก็จะเป็นคนง่ายๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ๆแล้วก็อาจารย์หายตัวไปแล้วก็พร้อมกับผู้ติดตามที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์คนใกล้ชิดอาจารย์อีก2คนคือหายไปหมดเลย3คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากๆนะคะค่ะก็เราก็อย่างที่เล็กบอกคืออาศัยอะไรนะเล็กใช้คำดีดีอาศัยช่องว่างทางการเมืองหรืออะไรนะของอาเซียนด้วยค่ะค่ะอันนี้นี่ค่ะก็คือประเด็นตรงนี้เนี่ยกระบวนการ IO ยิ่งใกล้เลือกตั้งใช่ไหมกระบวนการ IO กระบวนการสร้างความสับสนให้กับข้อมูลของทหารนี่ทำกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย2วันมาแล้วอาจารย์สุรชัยหายไปนะและจริงๆก็คือ2อาทิตย์แหละตั้งแต่วันที่12ธันวาใช่ไหมคะแล้วก็พอข่าวเนี่ยน้องๆเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆกันที่ลี้ภัยใกล้ๆกันที่แบบใช้เวลาถึง2อาทิตย์ในการที่จะมาสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยติดต่อไม่ได้แล้วไปบ้านก็ไม่เจอสภาพบ้านก็น่าเป็นห่วงมากเลยข้าวของกระจุยกระจายรถจะอยู่นะคะประตูบ้าน
แบบเปิดของถูกแงะเหมือนกับของถูกค้นยาบางอย่างก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสภาพที่พวกเขาไปเห็นแล้วก็จากการพูดคุยกับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาประกาศว่าเรื่องนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลน่าจะมีการบุกคุ้มตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองเพื่อนบ้านแหละถ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านอีกฝั่งโขงไม่ว่าจะลาวเขมรเวียดนามเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยนะคะใช้กระบวนการตรงนี้ความช่องโหว่ที่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่สามารถเผชิญหน้าเขาโดยตรงเนี่ยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนใช่ไหมอย่างเขมรเนี่ยก็คือแลกเปลี่ยนตัวนักโทษการเมืองเพื่อหวังว่าเขมรจะส่งนักโทษการเมืองไทยมาให้กับประยุทธ์บ้างลาวนี่ก็เอาเงินไปอัดฉีดประยุทธ์กับประวิตรไปลาวเป็นว่าเล่นแล้วก็คือข้อเท็จจริงก็คือว่าพอไปแล้วเนี่ยก็ต้องเกิดกระบวนการที่ปาตามกันไปเป็นทวนเพื่อจะใช้ตรงนี้เป็นช่องทางที่จะเข้าไปจับกลุ่มนะคะคนไทยมาซึ่งที่ไปลี้ภัยอยู่ตรงนั้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องที่ทางการเมืองที่เรามันปล่อยให้พูดไม่ได้คือช่องเขาทหารใช้ช่องโหว่ตรงนี้รู้ว่าเพื่อนบ้านทำอะไรไม่ได้แต่คนไทยพวกเราจะใช้ตรงนี้ยอมรับตรงนี้เป็นช่องโหว่ที่จะต้องเห็นคนแล้วคนเล่าเนี่ยนะคะที่เป็นนักพูดนักสู้กันมาอย่างยาวนานกับพวกเราเนี่ยต้องสูญหายไปโดยที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดถึงความชอบธรรมความยุติธรรมหรือว่าตระกระบวนการสืบหาพวกเขาเลยตั้งแต่ดีเจซุนโฮมาฉายหมาน้อยมาสุรชัยแจ้ด่านและก็เพื่อนอีกสองคนตรงนี้เนี่ยนะคะค่ะนะฮะก็แล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เขาพวกเขาต้องการเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีลำดับของการกวาดล้างปราบปรามกำจัดนะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะคิดว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นก็น่าจะเป็นการจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือวางระเบิดเวทีกปปส.ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็หลังจากนั้นถัดมาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ก็มีการปล่อยคลิปส่วนตัวของคุณโบกับคุณวัฒนาใช่ไหมแล้วก็พอเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเราก็ได้คนได้พบว่าอาจารย์สุรชัยได้หายตัวไปนะคะอย่างที่น่าเป็นห่วงค่ะเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันมาเราก็ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยการจะกวาดล้างปราบปรามกำจัดฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะใช้วิชามารเล่ห์กลเกมที่อำมหิตโหดเหี้ยมอะไรยังไงอีกนะอันนี้ก็พี่น้องคงต้องมองภาพใหญ่แบบนี้ว่ายิ่งใกล้ที่จะถึงช่วงของการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนซึ่งหมายความว่ามันเป็นจังหวะที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเล็กนะคะถ้าประชาชนเนี่ยตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันคือเอาประชาธิปไตยเขาจะต้องแก้เกมนี้อย่างไรนะคะแต่เขาก็คงไม่อยากจะรอไปจนถึงวินาทีนั้นก็คือเขาจะต้องกำจัดหรือว่าจัดการกับระดับนำนะของฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าเรียกว่าพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีดิสเครดิตอย่างกรณีการจับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือวางระเบิดเวทีกปปส.มันก็นำมาสู่การเห็นไหมคะนายสนธิรัตน์ใช่ไหมเล็กที่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยก็มาเหมือนเดิมคือไม่เลือกเราเขามาแน่ก็แล้วก็จะมีการวางระเบิดอีกนะก็จะมีความรุนแรงอีกนะอะไรแบบนี้คือมันมาเป็นแพ็กเกจเราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการวางแผนที่เรียกว่าลำดับขั้นตอนอย่างกรณีคลิปของคุณวัฒนากับคุณโบเนี่ยก็เราได้ฟังคลิปการชี้แจงของคุณโบว่าเหตุการณ์ที่ไปทานข้าวที่เขาถูกถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ว่าเขาลงจากรถไปทานข้าวอะไรนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนแล้วก็แสดงว่ามันก็ได้เก็บเหมาะเรียกว่าคอยอะไรนะตามมันนะสะกดรอยตามพวกเราในฝ่ายประชาธิปไตยในระดับแกนทั้งหลายเนี่ยก็ถูกติดตามแล้วนี่พวกเขาก็ทราบดีอยู่แต่เขาก็คงไม่อาจจะไม่ได้คิดถึงว่ามันจะต่ำซามขนาดนี้นะแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ได้เก็บภาพส่วนตัวอะไรของเขามาแล้วก็มารอจังหวะนี้แล้วก็มาปล่อยใช่ไหมมันเป็นลงจังหวะหมดเลยนะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเขาจะกำจัด
พวกเราไปเรื่อยๆจนคืออย่างกรณีของนักการเมืองเขาก็ต้องการ discredit ใช่ไหมฮะให้คะแนนเสียงเสียหายใช่ไหมถ้ากู้ภาพลักษณ์ขึ้นมาไม่ได้สร้างความศรัทธากลับคืนมาไม่ได้พี่น้องก็อาจจะรู้อะไรก็แล้วแต่เนาะความคิดทัศนะของคนไทยนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ส่วนกรณีคุณโบก็เห็นอยู่แล้วว่าบทบาทของคุณโบที่โดดเด่นมากๆนะคุณเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่แบบว่าไปร่วมกับทางตอนนี้ก็คือกลุ่มเฟเนาะการตั้งที่เป็นธรรมเสรีเป็นธรรมแล้วก็มีผลจริงฟรุตฟูลอะไรแบบนี้ก็มันก็เรียกว่าชัดเจนว่าเฮ้ยประชาชนต้องคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวคุณต้องเลือกให้ประชาธิปไตยถ้าคุณไปเลือกให้เผด็จการมันก็คือเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีคุณโบเขามีบทบาทสำคัญมากๆซึ่งพอมีเรื่องส่วนตัวออกมามันก็พยายามที่จะดิสเครดิตภาวะผู้นำนะของระดับนำของฝ่ายประชาธิปไตยเรานะคะซึ่งพูดตรงก็ยังมีน้อยอยู่นะถ้าเทียบกับขบวนการของเราที่มันจะต้องต่อสู้กับโอ้โหการกองทัพทั้งกองทัพนะคะและยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่ฝั่งเขายังมีนายทุนผูกขาดอีกมากมายนะยังมีนักการเมืองขายตัวมากพอนะคะซึ่งเรานี่ก็ลำบากอยู่แล้วยังมาโดนเรียกว่ามันพยายามจะทำลายแกนนำของเราแบบเรียกว่าโหมันโหดเหี้ยมอมหิตมากๆนะแล้วก็พอต่อมาจากนั้นก็มาเกิดกรณีอาจารย์สุรชัยหายตัวไปอันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะยังมีอะไรอีกยังไม่แน่ใจนะเล็กเชิญค่ะใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าเราจะต้องมานะคะใช้ช่องทางสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องในตอนนี้เพราะว่ามันชัดเจนว่าการเมืองของประเทศไทยนะตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่วางใจได้นะการที่ต่อไปเนี้ยพวกคนที่เล่นในทางการเมืองจะถูกปิดปากด้วยเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขที่ผูกโยงมากับเรื่องของการจะไปละเมิดสิทธิ์การเลือกตั้งต่างๆใช่ไหมฮะกฎหมายการเลือกตั้งนี่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่พวกเราที่สามารถที่จะพูดคุยการเมืองได้อย่างเปิดเผยนะคะก็จะต้องทำต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่การเมืองที่มันเล่นกันอย่างแฟร์ๆอย่างประชาชนกับทหารเท่านั้นเองนะคะมันเป็นเรื่องของการเมืองของการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างศักดินาสังคมชนชั้นแล้วก็อภิสิทธิชนของราชสำนักด้วยนี่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้กระแสข่าวข้างนอกที่มันมาส่งมาพวกเราเยอะแยะมากนี่มันก็ไม่ต้องพูดตรงนั้นแต่ว่าเอาแค่ข้อเท็จจริงที่เห็นกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีการทำให้พวกเรารู้สึกเป็นกังวลนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตตอนนี้ของแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าถ้านะคะสิ่งที่ทหารต้องการปิดปากมากที่สุดก็คือปิดปากของคนที่โยงการเมืองไทยกับราชสำนักเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามโดยเฉพาะทหารเนี่ยยิ่งต้องการกองหนุนการหนุนหรือว่าการยอมรับของราชสำนักที่สุดก็จึงทำให้ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับราชสำนักหรือว่าการพูดถึงราชสำนักมันทำไม่ได้ เราก็เลยต้องทำนะเพราะว่าสถานการณ์ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่มันรับไม่ได้ในหลายๆเรื่องทีแล้วก็กระแสการเงียบนะฮะเงียบอย่างน่าตระหนกนะฮะที่ไม่มีการพูดหรือว่าวิจารณ์หลายๆพฤติกรรมนะคะที่ปูทางเพื่อการที่จะสร้างเมืองศรีวิไลย้อนยุคไปสมัยร.5นะคะให้กับความเป็นเมืองทองเพื่อรองรับการขึ้นเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์นะคะของกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยถูกปูพรมด้วยดอกไม้ด้วยความอบอวลด้วยกลุ่มความรักเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้อย่างง่ายดายนี่นะคะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเมืองที่เห็นชัดเจนเราก็เลยต้องคุยกันเรามีประเด็นที่เราเตรียมกันไว้เยอะนะให้โชว์เลยนะหวานเนาะว่าวันนี้เราเตรียมประเด็นที่จะคุยกันอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปหลายคลิปที่จะมาช่วยกันเอาเลยค่ะก็เดี๋ยวเราอีกขอประโยคนึงจะบอกกับทางระบอบของกษัตริย์เนี่ยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับพี่น้องฝ่ายเรานะคะการที่คุณจับตัวอาจารย์สุรชัยไปแล้วก็ขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราก็ยังหวังว่าให้ท่านปลอดภัยอยู่นะคะค่ะก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งพวกเราได้พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเล็กใช่นะคะ
ตราบใดที่เรายังอยู่ยังมีลมหายใจเนี่ยนะเราก็จะยิ่งจะต้องกระชากหน้ากากของพวกคุณออกมาเนี่ยต้องเปิดโปงออกมานะคะและในที่สุดมันก็ต้องถึงวันหนึ่งที่พวกคุณต้องยอมรับความจริงเพราะพวกคุณต้องออกไปจากการเมืองอำนาจโดยสิ้นเชิงนะกษัตริย์ในทุกๆประเทศในขณะนี้ไม่ได้มีสถานะที่มั่นคงเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียล้วนแต่อยู่บนสถานะของความไม่มั่นคงที่พวกเขาก็เหมือนกันจะคิดหาทางลงได้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ไทยอย่าคิดว่าจะอยู่ได้ตลอดชั่วกาลปวสานะแล้วตราบใดที่พวกเรายังมีลมหายใจอยู่เราจะพูดต่อไปว่าเราไม่เอาสถาบันกษัตริย์นะแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราเนี่ยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่คุณจะมาหยุดยั้งเราได้นะไม่ว่าคุณจะข่มขู่ด้วยการจับอาจารย์สุรชัยไปอะไรก็ตามนะจงปล่อยอาจารย์ออกมาเดี๋ยวนี้นะจะยิ่งพูดมากยิ่งขึ้นยิ่งลุยงานหนักมากยิ่งขึ้นนะลุยต่อเลยเลยวันลุยตั้งแต่แรกเลยนะโอ้ยนี่ยังไม่ทันได้ดูคลิปที่ชวนแบบว่าโมโหกันนะวันนี้แบบมีคลิปหลายคลิปที่แบบโอ้ยชวนโมโหมากๆเลยนี่ยังไม่ทันดูเลยนะคะแค่พูดถึงก็โอ้โหน้ำแบบว่าความโมโหขึ้นแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าไม่มีทางนะฮะจะยิ่งนะคะยิ่งทำลายหนึ่งก็ยิ่งต้องเกิดมากขึ้นอันนี้จะเดี๋ยวจะมาคุยกันด้วยว่าเพราะว่าทิศทางที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องบอกเลยว่าทางชนะทางชนะเนี่ยมันอยู่กับประชาชนจริงๆนะคนที่ยังเป็นไดโนเสาร์หรือว่ามีแนวความคิดแบบในไดโนเสาร์สมมติเทพกษัตริย์เกิดมาจากเขาพระสุเมรุทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณคิดผิดมากๆนะแล้วก็อันตรายด้วยนะคะนี่ก็เลยบาเตรียมประเด็นกันไว้นี่ในประเด็นที่เราคุยกันไว้วันนี้นะคะที่จะมาพูดคุยกันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าไหนๆก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วแล้วมันมีประเด็นที่ชวนคุยกันเยอะแล้วก็เพื่อที่จะปูทางที่จะมาร่วมวิเคราะห์กันต่อไปของการเมืองสมัยหน้านะคะโดยเฉพาะการเมืองที่ประเทศไทยพูดอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยต่างประเทศพวกเราที่มีพื้นที่ในเสรีภาพกว่าก็จะพูดขึ้นนะอาจจะไม่จบวันนี้ก็คุยกันตัวคุยกันหวานแล้วว่าถ้าวันนี้คุยไม่จบก็คุยกันต่อได้เองนะสำหรับคนที่ดึกแล้ววันนี้ที่เมืองไทยก็นะคะพวกเราอยู่ทางยุโรปกันก็อาจจะยังเพิ่งจะ5 โมงเย็นนะแต่ทางเมืองไทยเนี่ยดึกกันแล้วก็มาดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะคะหรือว่าก็แชร์คลิปนี้ย้อนหลังกันไปแล้วกันประเด็นเลยมาที่ประเด็นที่เราคุยกันแล้วก็เราคิดว่าความเชื่อมโยงนะคะอันนี้คือแน่นอนมันมีความเชื่อมโยงเรื่องของว่าประยุทธ์เนี่ยนะคะทหารเนี่ยใช้เงื่อนไขของสถาบันกษัตริย์เข้ามายึดครองประเทศมา4 ปีแล้วแล้วก็ต้องการที่จะใช้เงื่อนไขของสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่จะนะคะเป็นคล้ายๆเป็นแบ็กอัพเพื่อขึ้นของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการเมืองประเทศไทยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งร่องคือสามารถที่จะอยู่เป็นสถาบันที่สามารถที่จะเหยียบเรือ2 แคมนะคะได้ตลอดเวลาก็คือว่าถ้าฝ่ายไหนเพี้ยงพ้ำนะคะฝ่ายฐานเพี้ยงพ้ำสถาบันกษัตริย์ก็จะมาอิงสถาบันการเมืองแล้วนะคะได้ซึ่งสถาบันการเมืองก็พร้อมอยู่แล้วนะที่จะให้เป็นที่พิงของสถาบันกษัตริย์ถ้าสถาบันการเมืองเพี้ยงพ้ำให้กับทหารอีกครั้งสถาบันกษัตริย์ก็จะสบายใจนะคะเพราะว่าต่อรองกับทหารมันง่ายกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้จะมาให้ดูกันแล้วก็มีการพูดกันเรื่องของว่าการขึ้นครองราชนะคะการจัดงานขึ้นครองราชพร้อมกับข่าวอันนี้เดี๋ยวนะคะที่ว่าทางเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบอกว่าการขึ้นครองราชเนี่ยจะทำหลังจากเลือกตั้งแต่ก็กระแสล่าสุดก็เหมือนกับว่าอยากให้มีการทำเลือกตั้งก่อนการขึ้นครองราชเพราะก็อยากจะปูทางของการเป็นอย่างน้อยเป็นกษัตริย์ที่มาจากประชาธิปไตยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ก็เพราะว่ากษัตริย์เริ่มเห็นทางการเมืองว่ามันจะต้องเริ่มเหยียบเรือสองแคมจะอิงแอบกับทหารอย่างเดียวนี่ไม่ได้แน่นี่ก็นะคะเดี๋ยวแล้วก็ประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง2562นะคะบทพิสูจน์ของการต่อสู้ทางชนชั้นจะเรียกว่าได้นะคะระหว่างวิธีคิดของราชาชาตินิยมพวกนิยมกษัตริย์เนี่ยนะคะพวกใช้กษัตริย์ไปอิงกษัตริย์เพื่อที่จะเหยียบหัวคนจนเนี่ยกับนี่กับวิธีกลุ่มที่นะคะที่พรรคการเมืองที่พยายามที่จะสร้างกระแสเพื่อได้รับความนิยมจากประชาแล้วก็เลี่ยงคำว่าประชานิยมเพราะว่าประชานิยมเนี่ยมันถูกใช้กันแล้วนะก็เป็นว่าพวกสร้างความนิยมนะคะบอกว่าตัวเองรักประชาชนเนี่ยก็นี่ก็เป็นคู่พวกของการต่อสู้ทางการเมืองตรงนี้ว่ากลุ่มไหนจะชนะแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือว่ากระบวนการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองซึ่งทำโดยพวกทหารที่ไม่เคยต้องลงสนามการแข่งขันอันนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดและเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดเพราะว่าทหารได้อำนาจมาโดยง่ายก็เลยจะต้องจะไม่เคยชินกับการที่ต้องใช้เวลากับลงแรงกับอะไรไปมากนักเพราะฉะนั้นกระบวนการที่น่าเป็นห่วงก็คือกระบวนการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง
ที่ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ด้วยเอาด้วยปืนกลเนี่ยนะคะด้วยปืนกลด้วยกองกำลังเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงจังที่ควรจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดในประเทศไทยนะคะแล้วก็นี่นะแล้วก็ในตรงเนี้ยมันก็ใช้เกมกันมาฝ่ายอนุรักษ์ของกษัตริย์ปรากฏหัวประชาชนแล้วนี่ก็คือเกิดผลที่เป็นอันตรายของคนนักสู้แนวหน้าหมดนะคะก็คือความเสี่ยงของการต่อสู้แนวหน้าทั้งหลายของนักต่อสู้แนวหน้าทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่จะว่าแต่กลุ่มที่ต่อสู้ทางการเมืองที่ตั้งคำถามหรือว่าเรียกร้องระบบการปกครองที่ไม่เอาระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่โดนหมายหัวหมดทุกคนมีค่าหัวหมดทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาต้องการกำจัดมากเป็นกลุ่มแรกๆเลยเพราะว่าปิดเสียงในประเทศไทยการเซ็นเซอร์ในประเทศไทยยังไงก็ยังสูงอยู่แต่ว่าเสียงวิจารณ์เสียงที่ตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์ที่ไม่เซ็นเซอร์แล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเสียงจากต่างแดนเยอะด้วยใช่ไหมคะหวานนี่ก็คือประเด็นที่เราเตรียมกันไว้ค่ะนะคะก็อ่ะเราคือประเด็นของกษัตริย์เนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนที่คุณวาทวีพูดเนี่ยนะคะเราก็เห็นด้วยมากๆเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราก็พยายามที่จะกดเพดานนะคะคุณวาทวีเขาใช้คำว่ากดเพดานที่จะไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็พยายามที่จะพุ่งประเด็นไปที่ทหารนะคะกองทัพคสช.อะไรแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนว่าหลายพวกเราหลายๆกลุ่มต่างๆก็จะไปในทิศทางนี้นะคะเล็กนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้เห็นว่าฝ่ายที่พยายามจะเอาเรื่องของกษัตริย์เข้ามานั้นก็คือฝ่ายของทางเผด็จการเองนะคะอย่างเช่นตัวประยุทธ์คสช.นี่ก็อยู่แล้วที่จะพยายามพูดถึงเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆแล้วล่าสุดก็คือมีกรณีของอเนกอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตก็ต้องพูดว่าอาจารย์อ่ะนะแต่บางทีมันก็รู้สึกกระดากใจนะคะที่คนแบบนี้จะมันเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ต่อไปอีกนะคะเพราะว่าทัศนะของเขาเนี่ยมันก็เป็นทัศนะที่นิยมความระบอบกดขี่ข่มเหงประชาชนนะอย่างชัดเจนนะคะโดยที่อเนกเหล่าธรรมทัตตอนนี้ก็เป็นไม่แน่ใจตำแหน่งแต่อยู่พรรคของสุเทพเทือกสุบรรณนะแล้วก็ชื่ออะไรแล้วเรียกกันว่าหม่อมเต่านะคะหรือว่าเรียกว่าเต่าก็ได้นะเราไม่ได้ถือยศถือศักดิ์กับพวกนี้นะคะเราไม่ถือว่าเราถือว่าเป็นคนเหมือนกันนะคะก็คุณเต่าเนี่ยนะคะคุณอเนกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พยายามที่จะออกมาชูเรื่องของสถาบันกษัตริย์นะคะโดยเพราะอย่างยิ่งอเนกเหล่าธรรมทัตก็มีการกล่าวปราศัยที่ในงานของทางพรรคของสุเทพเทือกสุบรรณด้วยในการที่จะชูระบอบของกษัตริย์ว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงนะคะเล็กนี้ก็ทำให้ประเด็นของกษัตริย์เนี่ยเหมือนกับว่ามันก็พอมองเห็นเขาลางขึ้นมาถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะไม่พูดถึงราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยนะมันเหมือนแบบงั้นจริงนะแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่ากษัตริย์ก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยสักเท่าไหร่แล้วก็มีใครพูดถึงกลับมาทีนึงก็มาจัดงานแล้วก็ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีใครพูดถึงอะไรเท่าไหร่แบบทำมันเหมือนประเทศไทยคนไทยกำลังหลอกตัวเองอะไรอยู่ไม่รู้นะแล้วก็มันก็กำลังจะดำเนินไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้ก็เริ่มที่จะแย้มออกมาเล็กว่าในที่สุดเนี่ยประเทศนี้ไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนไม่รอดหรอกไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรอกในที่สุดก็ต้องไปพึ่งพระบารมีอะไรแบบนี้วันนี้เรามีหลักฐานวันนี้เรามีหลักฐานที่จะมาย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นการพูดกันเลยหรอกมาดูกันเลยไหมที่จริงมันมีคลิปเรื่องอุ่นไอรักเดี๋ยวไว้ก่อนเอาฟังอเนกกันก่อนดีกว่านะคือเขาพูดยาวอยู่5นาทีเราตัดมา2นาทีเพื่อจะให้ฟังว่าอันนี้คือนักวิชาการราชาชาตินิยมเนี่ยนะคะซึ่งใช้นะคะองค์ความรู้ตัวเองวาทศิลป์วาทกรรมเนี่ยนะคะเอามานะยกความดีความชอบทั้งหลายในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยให้กลับเป็นคุณูปการของกษัตริย์แล้วก็โดยเฉพาะกษัตริย์รัชกาลที่5เนี่ยก็คือนอกจากคลิปที่จะได้ฟังเนี่ยแล้วเราก็ไปอ่านงานของอเนกเมื่อคืนมาดูไว้แล้วก็อ่านไปพร้อมกับรู้สึกเลยว่ามันมีคือถ้าคนที่สามารถวิเคราะห์ได้แล้วไม่ได้อยู่โดยฐานของการที่นะคะถูกน้อมนำว่าจะต้องเป็นข้ารองทุนที่พอคุณจะเห็นช่องว่างนะคะระหว่างการ
รับผิดชอบนะคะของกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยตั้งแต่สมัยร.5แล้วแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละโยมไม่เห็นว่าสิ่งที่มีคนพูดกันมากเลยว่าร.10เนี่ยเขาคิดว่าเป็นร.5มาเกิดแล้วเขามีความแบบว่าชื่นชมร.5มากการเมืองรวมศูนย์การเมืองการความสำเร็จของร.5กับราชวงศ์เมจิในของญี่ปุ่นในการที่สามารถรวมศูนย์อำนาจได้จัดการกับการกระด้างกระเดื่องได้หมดนะคะคุมการทั้งหลายการพัฒนาต่างๆทั้งหลายแสดงความเป็นซีวิไลซ์ตะวันตกโดยที่ปิดบังตัวเองจากการที่จะมองเห็นปัญหาของประชาชนทั้งคุณภาพเอาเข้าจริงๆก็คือโดยการรีดภาษี 80% ของเกษตรกรชาวไร่ชาวนามาเลี้ยงเมืองหลวงในสมัยรัชกาลที่5แม้แต่คนปลูกข้าวก็ยังอดตายในสมัยนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะตามมาแต่ว่ามาฟังกันเนี่ยกันก่อนดีกว่าว่าเนี่ยนะคะวิธีคิดแบบเนี้ยนะคะซึ่งจะนำมาสู่ที่จะเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของงานอุ่นไอรักนะคะหนาวไอสังหารที่กำลังพูดถึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของการเมืองด้วยค่ะ2นาทีนะคะตัดมาเพราะว่าทนฟัง5นาทีไม่ไหวค่ะพลังของพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ไม่มีในประเทศอื่นๆพลังอันเกิดจากราชประชาสมาสัยจะพาชาติพาบ้านเมืองฟันฝ่าปัญหาต่างๆฟันฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้เสมอ7 8 10ปีที่เราอยู่อย่างไม่มั่นคงกับรัฐธรรมนูญกว่า20ฉบับอยู่สลับกันไปมาไม่หยุดยั้งระหว่างระบอบเผด็จการกับประชาธิปไตยอยู่กับธรรมาภิบาลบ้างอยู่กับการช่อราษฎร์บังหลวงบ้างแต่เราสำนึกว่าเราขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้แม้แต่วันเดียวเราไม่มีรัฐธรรมนูญบ้างก็ได้บางช่วงไม่มีรัฐธรรมนูญถึง10กว่าปีไม่มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบ้างก็ได้บางครั้งเป็นเดือนแต่เมืองไทยก็ยังอยู่เมืองไทยก็ไม่ล้มเพราะความชอบธรรมของบ้านเมืองของการเมืองการปกครองนั้นถึงที่สุดอยู่ที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐผู้เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติแต่พระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่อย่างมั่นคงเสมอไปนับตั้งแต่ปี2475บางครั้งทรงอยู่ในความเสี่ยงอยู่ในภาวะที่มีพยันตรายถูกท้าทายถูกคิดบ่อนทำลายท่านทั้งหลายลองคิดดูสิครับ24มิถุนายน2475ถ้ารัชกาลที่7ท่านทรงไม่ยินยอมก็อาจจะเกิดการรบพุ่งก็ไม่แน่ว่าฝ่ายไหนจะชนะแต่ถ้าฝ่ายคณะราษฎรชนะนี่เป็นเพียงการสมมุตินะครับก็ไม่แน่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังอยู่หรือเปล่ารัชกาลที่7ยังถูกฟ้องด้วยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆโดยเฉพาะฉบับแรกเนี่ยไม่ได้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้นะครับรัชกาลที่7ถูกฟ้องสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือหมิ่นประมาทนายถวัติฤทธเดชผู้นำกรรมกรอีกคดีหนึ่งก็คือฟ้องร้องว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อันนี้รัฐบาลฟ้องเองนะครับใช้เงินพระราชทรัพย์ใช้เงินส่วนพระมหากษัตริย์ไปในราชการใช้ในกิจการส่วนพระองค์นะครับศาลมาตัดสินเมื่อปี2484เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จอยู่ที่อังกฤษแล้วแล้วก็ศาลก็สั่งให้ยึดวังสุโขทัยของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นของรัฐบาลเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่รัชกาลที่7ทำรัชกาลที่7ในที่สุดท่านก็ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเมื่อรัชกาลที่7สละราชสมบัติเนี่ยนะครับแผ่นดินจะมีพระมหากษัตริย์หรือไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นอะไรที่คิดได้เสมอนะครับว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ในที่สุดพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8ก็อัญเชิญขึ้นครองราชแต่รัชกาลที่8ท่านก็สวรรคตในเวลารวดเร็วนะครับปี2489ท่านก็ต้องพระแสงปืนสวรรคตตอนนั้นคนไทยทั่วไปก็ไม่มั่นใจและพระมหากษัตริย์เราทำประชาธิปไตยอย่างเข้าใจว่าราชาธิปไตยนั้นสำคัญไม่น้อยกว่าประชาธิปไตยธรรมราชาธิปไตยต้องแผ่พระบารมีและพระเดชานุภาพมาปกป้องประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยที่จะมั่นคงยืนยงต้องรับเอาพระราชวินิจฉัยพระราชดำริและพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์มาเป็นหลักชัยในการนำพาบ้านเมืองด้วยเราเป็นมิตร
กับทุกพรรคทุกฝ่ายที่จงรักภักดีไม่ท้าทายไม่ลองดีกับสถาบันเราร่วมมือกับทุกพรรคทุกฝ่ายที่น้อมรับพระราชดำริพระบรมราชวินิจฉัยและพระปรีชาญาณของพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักชัยเป็นเข็มทิศในการนำพาบ้านเมืองก็นั่นนะคะถ้าสนใจไม่หวานคลิปอเนกเนี่ยนะคะคือเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่ากับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะคะมันสอดคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันสะท้อนปัญหาการเมืองในปัจจุบันมากๆอ่ะใช่ไหมคะคือว่าสิ่งที่อาจารย์อเนกพยายามที่จะทำนี่พยายามที่จะให้เราเห็นนะใช่ไหมว่าประเทศนี้มันต้องมีกษัตริย์อะนะแล้วก็แต่มันก็น่าสนใจนะตรงที่เขาก็สามารถที่เขาก็กล้าที่จะพูดถึงหลายๆเหตุการณ์แต่เราก็จะสังเกตเช่นว่ารัชกาลที่แปดสวรรคตนะต้องพระแสงปืนคือพูดอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วจริงๆก็คือใครยิงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยถูกพูดในประวัติศาสตร์ไทยสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะในประวัติศาสตร์ในโรงเรียนอะไรต่างๆก็จะพูดถึงว่าแค่นี้นะก็จบละอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ชี้ให้เห็นเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่อาจารย์เนกพูดมาเนี่ยนะคะมันก็ล้วนแต่เป็นปัญหาวิกฤตการเมืองไทยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่7นะคะที่ไปสละราชอะไรเนี่ยแล้วก็ความพัวพันกับกบฏบวรเดชนะเพราะว่าไม่ยอมที่จะให้อำนาจกับประชาชนเนี่ยนะคะจนถึงการที่ประชาชนคนไทยต้องมาฆ่ากันเองนะครั้งแรกเลยก็คือกบฏบวรเดชเนี่ยนะก็มีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะอะไรต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจที่มันล่มสลายเพราะว่าการบริหารโดยกษัตริย์นะมีการช่วงนี้เล็กมันจะมีการโปรปากันดาออกมามากเลยว่ายุครัชกาลที่ 5เนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดใช่เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดเรื่องนี้แต่ประเด็นคือเดี๋ยวจะต่อด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าความจริงอ่ะพอเป็นในระบอบของกษัตริย์เนี่ยมันเจริญที่สุดหรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่พอมารัชกาลที่6เนี่ยเงินหมดคลังนะคะคือใช้แบบว่าเพื่อการส่วนตัวเหมือนที่พระชินารงค์กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือใช้แบบว่าอยากจะเอาบ้านเอาวังให้ใครอะไรแบบเพื่อเป็นการส่วนตัวด้วยชอบเป็นพิเศษหรือว่ามีความสัมพันธ์อะไรทางชู้สาวซึ่งเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ไม่สมควรมันเป็นเงินของแผ่นดินเงินของประชาชนไงใช่ไหมแต่แล้วก็พอไปถึงรัชกาลที่7ก็โอเคเศรษฐกิจโลกมันก็มีผลด้วยแต่ว่าเนื่องจากความที่ไม่ได้มีระบบการปกครองอะไรที่มันสามารถจะแก้ปัญหาพร้อมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกด้วยหลายอย่างประกอบเข้ากันก็ในที่สุดก็เศรษฐกิจก็โหพังเสียหายมากมายแล้วคณะราษฎรที่เข้ามานี่ก็มากอบกู้นะเพื่อที่จะให้มีการบริหารโดยมืออาชีพมากขึ้นมีอะไรต่างๆมากขึ้นนะแต่ว่าในที่สุดก็มีการแย่งชิงของฝ่ายกษัตริย์เนี่ยไม่ได้ยินยอมเต็มที่ก็มีการช่วงชิงกลับไปกลับมาจนในที่สุดแล้วก็เรียกว่ารัชกาลที่7ก็ถือว่าต้องเรียกว่ายอมแพ้กันละกันนะแล้วก็สละราชไปอันนี้สิ่งเหล่านี้คืออาจารย์เอกไม่ได้พูดเลยอ่ะนะก็คือพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยเห็นแต่ด้านที่ดีของสถาบันกษัตริย์หรือว่าอะไรต่างๆมันไม่ใช่ไม่พูดนะประเด็นของอเนกใน2นาทีครึ่งเนี่ยคือเขาพูดเรื่องพอยที่เป็นแฟกต์เนี่ยที่พวกเรารับรู้กันเนี่ยหลายเรื่องอย่างเช่นใช่ไหมคะเรื่องของการที่ร.เจ็ดถูกฟ้องเนี่ยก็ถูกฟ้องเพราะว่าเอาเงินเนี่ยมาอุดหนุนกบฏในการให้ล้มล้างคณะราษฎรใช่ไหมคะแล้วก็ถูกฟ้องโดยถวัลย์ฤทธิเดชนะคะเรื่องจากรายงานเนี่ยนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องรอแปะตายประเด็นเรื่องแล้วแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นพวกคือแฟกต์บางอย่างเนี่ยตอนเนี้ยพวกราชาชาตินิยมเนี่ยเขาจะยอมรับแล้วว่ามันเป็นแฟกต์แต่ทวิสต์มันอยู่ตรงนี้คือการแบบว่าคอนคลูชั่นการเมคข้อสรุปนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็คือนี่ก็เป็นสไตล์เนี่ยคือนอกจากอันนี้นี่ก็นี่เขาเรียกว่านี่ไงเล็กใช่ไหมเขาเรียกว่า false narrative อันนี้ไม่ใช่ fake news เป็น false narrative คือเล่าเรื่องนี่ก็เป็นวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ของเจ้าอ่ะมันเขียนประวัติศาสตร์ของเจ้าอ่ะก็คือมาทำข้อสรุปอีกแบบหนึ่งอย่างก็คือว่าคือบทเรียนของการเมืองไทยเนี่ยมาตลอดเนี่ยมันชัดเจนคืออันไหนเองก็รู้ชัดเจนเลยว่าการสู้รบกันระหว่างจะ
พรรคการเมืองนะคะกระบวนการการเมืองของพรรคประชาชนเนี่ยตั้งแต่2475เนี่ยกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีการสู้รบกันตลอดแล้วก็มันมีบางจุดที่เกิดเพี้ยงพ้ำอะไรกันไปเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะมามีจุดแม้แต่ว่าตอนรอ8ตายเนี่ยเองก็เป็นความวิตกกังวลของราชสำนักมากเลยว่าจะเอาราชสำนักไว้อยู่ไหมนะคะตอนนั้นก็มีความกังวลมากกันอยู่นี่อเนกก็พูดแต่ว่าทวิสต์ของมันก็อยู่ตรงที่ว่าข้อสรุปอเนกว่าประเทศไทยนะขาดกษัตริย์ไม่ได้แม้แต่วันเดียวขาดกษัตริย์ไม่ได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย20กว่าฉบับคือเขาพยายามบอกว่ารัฐธรรมนูญ20กว่าฉบับเนี่ยนะมันคือด้วยการที่ว่ารัฐธรรมนูญมันถูกฉีกกันอย่างง่ายๆ20ฉบับมันจึงไม่มีความหมายรัฐบาลมีหลายครั้งที่ไม่มีนายกอยู่เป็นเดือนก็ยังอยู่ได้แต่ขาดกษัตริย์ไม่ได้แม้แต่วันเดียวนี่คือทวิสต์ขาดกษัตริย์ไม่ได้ของไอ้พวกราชาชาตินิยมที่เอานะคะที่เอาการเมืองของการสู้รบราชสำนักเนี่ยเอามาใช้ในการกล่อมเกลานะมวลชนของตัวเองนะคะของชนชั้นสูงเนี่ยนะคะแต่ว่าในแง่ในความจริงก็คือเขายอมรับว่ามันมีการสู้รบกันอยู่นะแล้วแต่แล้วประเด็นที่ว่าเราจะถูกฟ้องร้องได้เนี่ยนี่น่าสนใจเพราะว่ารัฐธรรมนูญสองนับตั้งแต่คณะราษฎรนะคะมีบทบาทสำคัญตั้งแต่2475จนถึง2489เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะให้พยายามที่จะบาลานซ์อำนาจของกษัตริย์ใช่ไหมคะในเรื่องของการฟ้องร้องได้หรือว่าดุลพินิจเนี่ยของกระบวนการว่าฟ้องร้องกษัตริย์หรือว่าจะดำเนินการคดีอยู่ที่รัฐสภาใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ราชสำนักแต่ว่าพอรัฐประหาร2549เป็นต้นมาเนี่ยมารัฐธรรมนูญมาตรา8ก็คือว่ากษัตริย์นะก็คือผู้ใดจะละเมิดหรือฟ้องร้องใดๆในทางกษัตริย์ไม่ได้เลยแล้วก็การชิงธงเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งรัฐบาลเนี่ยใช้เป็นผู้คนจัดการและมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนเนี่ยนะคะของคณะราษฎรเนี่ยก็มาสู่การสร้างพรบสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยนะคะให้มาอยู่ในมือของกษัตริย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วชิรลงกรณ์เนี่ยสิ่งแรกๆที่วชิรลงกรณ์ทำของการขึ้นครองราชเลยคือการเข้าไปกำกับสำนักงานทรัพย์สินเพราะว่ามันเป็นเงินมหาศาลมากๆอ่ะเงินล้านบาทอ่ะก็คือ30%ของงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินเราเนี่ยตอนปัจจุบันนี้ประมาณ3 ล้านบาทก็คือนะคะซึ่งสำนักงานทรัพย์สินมีงบรวมกันประมาณการมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเนี่ย3 ล้านเดี๋ยวนิดนึงเล็กจริงๆ 2.2 ล้านแต่ว่าไม่ตอนนี้ก็ถ้าดูตอนนี้ค่ะมันจะเป็น 2.3 ล้านนี่คือกู้มาไงกู้พี่น้องใช่แต่เป็นคืองบประมาณแผ่นดินไงแต่เราประมาณ3 ล้านตัวไงแต่ว่าไอ้งบประมาณของแต่ว่าเงินของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยประมาณล้าน 1.3 ล้านล้านบาทก็คือประมาณ30-40%นะก็เปอร์เซ็นต์มันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวชิรลงกรณ์เนี่ยทำอันดับแรกเลยก็คือจัดการกับสำนักงานทรัพย์สินคุมให้ได้อันดับที่2ก็คือคุมราชสำนักให้ได้นะทำให้กระบวนการที่เกี่ยวกับการหน่วยงานของราชสำนักทั้งหมดนะคะที่เคยอยู่กระจายอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกบ้างอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องบ้างหรือว่าหน่วยงานสารพัดมาอยู่ในหน่วยงานของเขาโดยหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูคลิปอื่นอีกแต่ว่าประเด็นที่อยากจะประเด็นที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าในตัวของอเนกเนี่ยนะคะเขาทำเรื่องรอ5ไว้แล้วก็คือมันมีในกลุ่มพวกราชาชาตินิยมเนี่ยพยายามที่จะยกย่องรอ5นะคะว่าเป็นกษัตริย์ที่ปีชาชาญที่สุดนะคะเป็นกษัตริย์ที่ต้องการสร้างเมืองหลวงนะคะให้ดูซีวิไลเพื่อที่ทำให้ชาติตะวันตกมีความหวั่นเกรงแล้วก็มีความเคารพตัวเองบ้างแล้วก็จริงๆวิธีการต่อรองการเมืองอำนาจของกษัตริย์รัชกาลที่5กับตะวันตกเนี่ยจริงๆรัชกาลที่5ก็ไปก๊อปปี้ราชวงศ์เมจิมาของญี่ปุ่นเพราะว่าราชวงศ์เมจิทำสำเร็จก่อนนะคะรอ5ทำตามแล้วก็ใช้เป็นเงื่อนไขแต่ว่ากระบวนการทำของรอ5เนี่ยนะคะแต่ร5นี้ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาหมดเลยนะพระบิดาน้ำไฟโทรศัพท์รถไฟทั้งหลายเนี่ยก็คือว่ากู้เงินเข้ามาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสร้างทางรถไฟหลักๆว่าแล้วก็สิ่งที่ประเด็นหนึ่งของร5เนี่ยได้การที่พยายามโชว์ว่าตัวเองเป็นกษัตริย์มั่งคั่งศรีวิไลจากเอเชียเขาส่งลูกหลานไปเรียนที่ยุโรปหมดเลยใช่ไหมคะเกือบทั้งหมดเลยแล้ววิธีการจัดการราชสำนักของร5เนี่ยก็คือระเบียบทหารจากอังกฤษนะฮะกระบวนการรัฐธรรมนูญกรอบรัฐธรรมนูญมาจากคือเขาจะก๊อปปี้หมดเลยอ่ะมาจากอังกฤษบ้างนะฮะกระบวนการเรือขนส่งมาจากคือเซนเจนเนี่ยเซนเจนมานานแล้วใช่ไหมใช่คือก๊อปปี้ทุกอย่างคือจากอเมริกาก๊อปปี้กรอบการเมืองจากอเมริกาก็ไม่ต้องแปลกใจว่าพรรคเจ้าก็คือประชาธิปัตย์มันถึงเก่งก๊อปอย่างเดียวเหมือนกันนะใช่ยังจะมาทอดมาถึงพลังประชารัฐนี่เรียกว่าก็เกรดต่ำเลยได้ซ้ำไปกระบวนการก๊อปมันเถอะแล้วก็อย่ามีเกรด2 เกรดที่จะเล่าเรื่องหรอก็คือว่าด้วยการที่พยายามอัดฉีดตัวเองว่าตัวเองแบบว่าโอ้โหมั่งคั่งสิวิไลมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับ
กับต่างชาติตะวันตกโดยการที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกตราหน้านะคะว่าเป็นอาณานิคมเนี่ยตอนไปยุโรปแต่ละทีนี่เราห้างนี่ฟู่มากเลยนะคือมันถึงขนาดเป็นข่าวเมื่อร้อยปีที่แล้วนะหวานว่าหนังสือพิมพ์ที่ยุโรปเนี่ยต้องลงข่าวเลยอะว่าพอรองกษัตริย์ไทยไปเนี่ยนะคะเข้าไปเบสที่เยอรมันแล้วก็เป็นที่มาของโรงแรมเคมเบนสกี้อะที่ก็คือราชสำนักไปเทคโอเวอร์ไปซื้อเนี่ยก็คือว่าเราห้างเนี่ยไปเบสที่เยอรมันแล้วก็พอเข้าไปแต่ละทีเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมขายเครื่องอัญมณีทั่วทั้งยุโรปเนี่ยนะคะต้องส่งเครื่องต้องส่งตัวแทนเอาเครื่องอัญมณีเนี่ยนะคะมากองเรียงให้รอห้าเลือกเลยนั่นเองค่ะก็คือบอกว่าเปิดโรงแรมนะไม่เหมือนไม่ต่างกันกับวชิรลังกรที่เปิดโรงแรมที่แอร์พอร์ตนะเลือกแต่ว่านั้นยิ่งกว่าแล้วห้ายิ่งกว่าเพราะว่าตอนนั้นวชิรลังกรอาจจะไม่ต่างถ้าเขาอยู่ในอำนาจนานกว่านี้ก็คือเปิดโรงแรมแล้วพ่อค้าเพชรพลอยจากทั่วทั้งยุโรปเนี่ยจะมาเอามาแล้วก็เราห้าเนี่ยจะชี้แล้วก็ซื้อครึ่งหนึ่งเลยก็คือบอกว่ามีข่าวว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาใช้เงินถึง $300,000ตอนนั้นนะคือถ้าพูดว่าครั้งหนึ่งจ่าย$300,000ต้องบอกว่าหลังจากเราห้าสิ้นเนี่ยเงินงบประมาณคงคลังที่เหลือมาถึงร .6 คือ39 ล้านบาทใช้ไป300,000คือประมาณ10%ใช่ไหมฮะจ่ายครั้งเดียวคือ 10% ของงบประมาณทรัพย์สินที่เรา5ส่งทอดให้ร .6 อ่ะเห็นไหมมันมหาศาลขนาดไหนเมื่อเทียบกับคุณค่าเงินตอนนั้นนี่ก็คือร .5 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าการเป็นพระบิดาของถนนรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกับหวานนอกรอบว่าเฮ้ยเราห้าสร้างปะปาสร้างรถสร้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าปะปาหมู่บ้านของสุพรรณบุรีบ้านเราเนี่ยซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ100 กิโลเนี่ยเพิ่งเริ่มมีในปี2530กว่าเราห้าสร้างระบบปะปา2440กว่าก็คือ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบปะปาจึงมาถึงสุพรรณบุรีอีก150ปีระบบปะปามันถึงจะไปถึงอีสานระบบน้ำดื่มสะอาดที่มันกำกับไว้เฉพาะเมืองหลวงจะเพื่อดูแลของข้าราชบริพารราชสำนักต่างๆของท่านกว่ามันจะกระจายออกไปสู่อันนี้ยืนยันด้วยยืนยันนะเมื่อกี้สุพรรณบุรีใช่ไหมคะพิเศษชัยซานค่ะซึ่งอยู่ติดกับสุพรรณบุรีก็เช่นกันนะคะบ้านปุ๋ยย่าดิฉันก็เหมือนกันนะคะพี่น้องว่าพี่น้องคงจะรู้ว่าความจริงคืออย่างนี้คือไฟฟ้านี่มันเพิ่งจะเมื่อไม่นานมันจริงๆด้วยพอเล็กพูดที่บอกเออใช่ว่ะไฟฟ้าเนี่ยกระจายไปประมาณ2,520ประปาหมู่บ้านเนี่ยไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีนี่น่ะเรายังกินน้ำฝนกันอยู่เลยอ่ะร้อยกว่าปีเออมันใช่ว่ะลืมไปละนี่แหละก็คือว่าไอ้พวกราชาชาติที่ไม่พูดความจริงนะคะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของบาตรทอเรื่องงานอุ่นไอรักไอหวานใช่ไหมคะก็คือว่านี่คือเป็นเรื่องของการเมืองชนชั้นจริงๆอ่ะการเมืองของคนที่ได้เปรียบในสังคมการเมืองของพวกเลือดสีชมพูเลือดสีน้ำเงินทั้งหลายอ่ะที่ใช้กลยุทธ์ไม่ต่างจากร5เนี่ยนะคะก็คือการที่จะใช้อำนาจของเมืองหลวงเนี่ยในการที่จะไปสยบคนทั่วทั้งภูมิทั้งโลกทั้งประเทศเนี่ยให้มาเซอร์วิสตัวเองแล้วก็ด้วยการที่จะทำให้ตัวเองไม่ถูกประจานจากนานาชาติเนี่ยนะคะว่าเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายเอาเปรียบก็ต้องสร้างแต่งตัวเองให้มันสวยเหมือนกับประเทศตะวันตกแล้วก็ต้องไปผูกมิตรกับประเทศตะวันตกด้วยการไปหยิบนู่นนิดยืมนี่หน่อยมาจากราชสำนักตะวันตกทั้งหมดเลยทั้งเยอรมันรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเพื่อมาแต่งตัวเองว่าให้ได้รับการยอมรับแบบตะวันตกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพความสุดโต่งแล้วก็ที่สุดโต่งที่ยังงานอุ่นไอรักเนี่ยสถาบันได้เห็นชัดมากเลยอ่ะยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่คือชอบตอนชื่อตอนที่คุณเล็กตั้งมากๆเลยว่าอุ่นไอรักหนาวไอสังหารเนี่ยนะโอ้โหตั้งชื่อได้ปังมากๆนะคะก็เรียกว่าเป็นเอาภาพความเขาความโหยหาในอดีตอะไรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพยายามจะทำต่อไปจากนี้ไปก็คือเลือกตั้งพอเป็นพิธีกรรมนะแล้วก็ฝ่ายของกษัตริย์นะคะก็จะครองอำนาจต่อไปมีแผนยุทธศาสตร์20ปีรองรับไว้อยู่แล้วสำหรับที่จะเอาไว้เรียกว่าใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่าจะต้องเป็นไปตามนี้คือไม่ให้ดิ้นออกไปจากนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไปดูแล้วไอ้เรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วคุยกันมาตั้งนานแล้วนะว่ามันก็คือเหมือนกับเอางานของกระทรวงต่างๆมาปะต่อกันเท่านั้นเองนะคะจริงๆก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าบางอย่างก็เรียกว่าพูดไปแบบที่ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดถึง
ความเป็นจริงอะไรก็เรียกว่าเป็นการวาดภาพเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมีการวางแผนเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะฉันจะสืบทอดอำนาจไปแบบนี้เนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วก็อย่างเงี้ยจิตวิทยาก็เอางานอุ่นไอรักเอาเรื่องราวในอดีตเก่าๆมาให้คนรู้สึกโหยหาชีวิตในอดีตดีกว่าโอ้โหอะไรสมัยก่อนก็ดีกว่าหมดเลยปัจจุบันนี้มันไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีก็ต้องให้พวกของทหารกับกษัตริย์เนี่ยปกครองต่อไปนะแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้มันค่อยๆกลับมาดีเหมือนเดิมไงอะไรแบบนี้นะตอนนี้ออนแอร์คลิปงานอุ่นไอรักค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นคลิปเนี่ยจะรู้สึกถึงความแบบไหมคะความแบบว่ารอห้ามากๆสมัยรอห้าไอ้ประชาชนแบบหมอบกราบในชุดเสื้อผ้าธรรมดากษัตริย์ใส่ชุดราชบัลลังก์นั่นเป็นชุดที่ออกมาจากในสมัยรอห้าแล้วก็ลูกๆหลานๆก็แต่งกันเฟี้ยวเลยพวกนายกก็พวกดาราพวกคนไฮโซพวกคนมีเงินก็ไปตัดชุดกันมหาศาลเลยนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปนะคะความทรงจำของความรุ่งเรืองในอดีตที่สามารถเหยียบหัวคนจนสามารถอยู่ด้วยสังคมที่มีค่าผ้าค่าทาสอยู่บริการได้นะคะเพราะฉะนั้นงานอุ่นไอรักเนี่ยสิ่งที่กษัตริย์วชิรลงกรณ์นะคะแบบว่าไม่สนใจอ่ะไม่สนใจปัญหาของประเทศอ่ะกูอยากจะจัดให้บินกลับมาจากเยอรมันทั้งทีเนี่ยนะคะทางเมืองไทยต้องจัดฉากแบบนี้นะคะทางเมืองไทยตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าเขาคืนเป็นคืนที่ร่วม5-600ไร่บริเวณรอบนะคะรอบบริเวณวังสวนจิตสวนดุสิตสวนสัตว์นะคะพระราชวังดุสิตบ้านสุโขทัยจริงๆพระราชวังสุโขทัยเนี่ยนะคะคณะราษฎรยึดมานะคะยึดมาเป็นสมบัติของแผ่นดินไปด้วยซ้ำไปเป็นค่าจ่ายค่าปรับของร.7กับนะคะอย่างที่นะค่าปรับร.7ให้กับคณะราษฎรนะคะก็ถูกวชิรกรยึดไปหมดแล้วแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยภาพตรงเนี้ยนะคะก็คือการพยายามที่จะสร้างขอบเขตเมืองหลวงเพื่อการแสดงออกของความเป็นเมืองสิริที่วชิรกรอยากเห็นวชิรกรไม่ต้องการเห็นแล้วก็ไม่มีความใส่ใจสักนิดเดียวที่จะเห็นภาพความจริงของประเทศไทยเพราะว่าถ้าคุณเห็นภาพความเจ็บปวดของคนในประเทศไทยคุณจะมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบยังไงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เขาใช้อำนาจได้เขาก็สั่งการให้รัฐบาลนะฮะจัดการฉาบผิวเมืองทองจัดแต่งเมืองทองให้มันสำเร็จใช้ทหาร 5,000 กว่านายโดยตรงเขาใช้ทหาร 200,000 กว่านายนะฮะที่ผ่านทางทหารเนี่ยเข้ามาจัดฉากสร้างภาพนะฮะเข้าไปในการกษัตริย์ที่ผู้คนต้องกราบไหว้บารมีคือการสร้างบารมีโดยที่ไม่ต้องใช้บารมีไม่ต้องใช้ความดีอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีบารมีมาตั้งแต่เกิดนะฮะเป็นร.5ยิ่งตอนนี้เขามีความบ้าหนักเขาเชื่อว่าเขาเป็นร.5มาเกิดต่างหากเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบารมีเขาสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องใช้บารมีอะไรแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาจงสุขสบายแล้วก็มางานนี้2-3 เดือนเนี่ยนะฮะมาอยู่เมืองไทยเท่าไหร่นะ2เดือนใช่ไหมโอ้โหก็ประมาณมหาศาลเลยที่ใช้ไปกับการที่ทำสร้างเมืองหลวงให้เขาได้รู้สึกแฮปปี้ได้ออกงานอย่างแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนจะกลับเนี่ยรัฐบาลไปจ่ายต้องไปมอบเงินให้เขา1,000 ล้านให้กับมูลนิธิมหิดลซึ่งก็ไม่รู้ว่ามูลนิธิมหิดลเนี่ยใช้เงิน1,000 ล้านไหมหรือว่าเงินตรงนี้ถูกถ่ายโอนเข้าไปสู่ในตรงกระเป๋าของกษัตริย์แล้วก็ถ้าคนเห็นภาพงานอุ่นไอรักเห็นเลยว่าธานินทร์เจรวนนท์นะฮะกระเป๋าใหญ่ของนายทุนกระเป๋าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่กับราชสำนักเนี่ยจ่ายทีนเป็น100 ล้าน150 ล้าน50 ล้านเนี่ยนะฮะกับนายโดยเสด็จพระราชกุศลนั่งแถวหน้าเลยนะธานินทร์เจรวนนท์นั่งแถวหน้านะกับในกลุ่มนักธุรกิจเพราะหลังจากในงานนี้ก็คงมีการไปจ่ายอีกอ่ะก็คงเป็นงานไปจ่ายการกุศลอะไรก็ไม่รู้อีกแน่นอนเนี่ยนะคะนี่ก็คือวิธีของราชสำนักไทยวิธีที่กษัตริย์วชิรกรเนี่ยต้องการจะเห็นนะคะคือคุณวิธีที่เราห้าทำก็คือรวมศูนย์การปกครองดึงทรัพยากรของทั้งประเทศเอามาสร้างเมืองหลวงให้ศิวิไลสวยงามแค่นั้นพอไม่ต้องให้เห็นแล้วก็สิ่งที่น่าตลกมากคือว่าวชิรกรเนี่ยส่งคนไปมอบผ้าห่มฤดูหนาวกับถุงยางชีพพระราชทานเป็นว่าเล่นเลยกับพวงหรีดนะจากวิธีทำเนี่ยแบบเก่าบริจาคเงินเท่านี้มีแต่ว่าส่งทหารไปจ่ายผ้าห่มบางให้คนทั่วประเทศเอาพวงหรีดไปให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยที่มีความสายสัมพันธ์ทางการเมืองนะฮะกับเนี่ยอันนี้ก็คือกษัตริย์ที่คิดว่านะมาจากเส้นสมุทรเทพนะครับมาสะสมเงินจากอดีตไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เขาจะเล่นเกมนี้กับทุกการเมืองในประเทศไทยไม่ว่ากระบวนการเมืองนั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะมาจากทหารนะฮะแล้วก็2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะบ้าอำนาจถึงขนาดนี้
ต่อไปนี้จะยิ่งบ้าอำนาจหมายความว่าในเมืองหลักๆทั่วประเทศไทยต่อไปนี้เนี่ยจะถูกการดึงดูดงบประมาณนะคะเข้าไปสร้างเมืองสร้างเมืองพักร้อนสร้างอะไรต่างๆของใช่ไหมเรามีเขตตอนนี้เรามีวังนอกกรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นพระตำหนักต่างๆประมาณ38แห่งนะคะมาตั้งแต่สมัยร.5 ร.7แล้วก็ที่ร.9สร้างกันขึ้นมาด้วยเนี่ยแล้วก็เงินจะถูกอาจจะถูกดึงเข้าไปบูรณะไอ้38แห่งเพื่อสร้างเมืองทองหลักๆให้เป็นสถานที่ให้ชนชั้นสูงของในเมืองจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ไปถ่ายรูปสวยๆเพื่อแสดงความเป็นอิริชนกันอยู่นี่ก็เป็นวิธีการเมืองของกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะที่เห็นชัดเจนว่านี่คือทิศทางที่กษัตริย์วชิรกรอยากจะเห็นแล้วก็จะต้องมีเงินมหาศาลที่จะต้องไปถูกนำไปใช้หล่อเลี้ยงนะคะความเขาเรียกว่าความอยากนะความจะกัดกรามทางอำนาจของกษัตริย์วชิรกรซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ถ้ารัฐบาลไม่สามารถมีศักยภาพที่จะต่อรองกษัตริย์ได้ก่อนนั่นหมายความว่าคนที่พิจารณากษัตริย์ทำได้เลยดูเป็นตัวหมดเนี่ยนะคะการอำนาจการต่อรองของกษัตริย์ได้ก่อนจะสูงมากสูงทั้งกับทหารแล้วก็สูงทั้งกับรัฐบาลด้วยค่ะน่ากลัวหรือบอกว่าไอ้จังหารตรงนี้มันน่ากลัวมากคือไอ้จังหารของคนที่ไม่เคยจิตสำนึกของการเป็นผู้ที่ต้องทำตัวนะคะให้เป็นที่รักที่ศรัทธาของประชาชนเลยแม้แต่น้อยอะค่ะก็นะมันดูแล้วเนี่ยยังไงมันทิศทางมันเขาจะต้องให้ไปทางนี้ให้ได้อะนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมันก็คือเขาก็ที่เขามองเขาก็คงจะให้มันเป็นพิธีกรรมพอเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างเขาเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะเริ่มร้อนค่ะเริ่มร้อนถอดนี่ทำเองหมดเลยเนี่ยจะยาแบบว่าพอเพียงจะตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองค่ะแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะเอาค่ะใช่ค่ะหวานตอนนี้ก็คืออย่างที่หวานว่าก็คือว่ากระบวนการเมืองตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงคือให้การเลือกตั้งมันเป็นที่ยอมรับได้บ้างไม่ขายหน้าจนเกินไปไม่สะอิดสะเอียนจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าจะมาเป็นแบบประชาธิปไตยหรือไม่นะคะใครได้มาเนี่ยคือตอนนี้เขาเหยียบเรือได้สองแคมอ่ะคือหนุนทหารทางอ้อมเขาเป็นทหารเนี่ยหนุนทหารทางอ้อมแต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองถ้าประชาชนชนะเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการของพระเดชในการที่จะทำให้ภาคการเมืองเนี่ยก็เป็นใบ้ในประเด็นที่เกี่ยวกับราชสำนักนะคะแต่หวั่นมองนะเล็กว่ายังไงเนี่ยเขาคงจะไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยตั้งรัฐบาลอยู่แน่นอนอะนะเพราะว่าที่ว่าวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าเป็น24กุมภาแต่ว่าผลการเลือกตั้งมันจะออกมาอีก2เดือนใช่มั้ยเมษาเพราะฉะนั้นหมายความว่าคะแนนเสียงของเราเนี่ยอาจจะถูกปล้นและสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์จันจีราเดี๋ยวนะคะนามสกุลอะไรนะจันจีราอะไรสมบูรณ์อ่ะเขาได้พูดไว้แล้วนะว่ามันมีการแบบไฮแจ็คกันนะหรือปล้นการเลือกตั้งอีกนะไม่ใช่มีแต่โกงนะพี่น้องมันจะปล้นอีกใช่ไหมคะหมายความว่าสมมุติเราเลือกไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าคนพวกนี้พรรคนี้อะไรนี่จะไปเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตอนนี้มันดูดไปเข้าพรรคพลังประชารัฐแต่มันอาจจะมีการดูดอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะที่มันจะทำเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เรียกว่าเลือกไปแล้วก็จบกันไม่ใช่นะเดี๋ยวเลือกไปแล้วเนี่ยยังจะต้องยันกันต่อไปว่าคุณจะต้องยึดถือตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะไม่ใช่ว่าไอ้ระหว่าง2เดือนเนี่ยจะไปมุบมิบอะไรกันในการที่จะไปร่วมตั้งรัฐบาลก็ยังไม่รู้เลยนะไอ้จังหวะนั้นน่ะเดี๋ยวมันยังมีอีกหลายช่วงที่เรียกว่าเป็นภาวะเสี่ยงนะคะที่จะถูกนอกจากจะถูกโกงแล้วยังจะไปถูกปล้นในภายหลังอีกเริ่มมีนักวิชาการออกมาเตือนแล้วใช่ใช่น่าสถานการณ์ตรงนี้น่าเป็นห่วงจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ตอนนี้มันรู้เท่าทันน่ะกลไกการเมืองเนี่ยรู้เท่าทันเกมของทหารอยู่แล้วแล้วก็กระบวนการทหารที่เตรียมที่จะเล่นเกมเนี่ยนะคะเรื่องการวางหมากเรื่องของการสวแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งก็เตรียมการชัดเจนแต่ว่าเพื่อสำหรับคนที่ยังไม่เห็นเนี่ยเรามาฉายให้ดูกันหน่อยไหมเราว่าคลิปวันชัยที่พูดเรื่องของกลโกงที่เขาเตรียมไว้ตั้งแต่การดักสวเนี่ยตัดสั้นๆมา2นาทีเนี่ยให้ดูกันนี่ก็น่าสนใจให้ขณะนี้สมัครทั่วประเทศ 7,000 กว่าคนให้เลือกกันเองเหลือ200คนตัวจะเลือกแบบไหนก็อย่าไปรู้มันก็อย่าไปรู้มันนะแต่ให้เลือกกันเองเหลือ
200คนจาก200คนพลเอกประยุทธ์หรือคสช.คิดมาเหลือ50คนนี่ว่าเรียกว่าสว.มาโดยกลุ่มสาขาอาชีพกับอีกประเทศหนึ่งมาโดยตำแหน่ง6คนผบ.ทบ.ผบ.เหล่าทัพทั้งหมด6ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ตร.แล้วก็3เหล่าทัพ6คนรวมเป็น256คนแล้วนะครับแล้วก็มีการสรรหาซึ่งคสช.จะตั้งกรรมการสรรหามาไม่เกิน12คนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอให้คสช.คสช.จิตมา194คน194บวกกับตำแหน่งเป็น200บวกไป50รวมแล้วสว.จะมี250คนผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญปกติสว.เนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสว.ให้สว.250คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นคำถามพ่วงพวกเราจำได้ป่ะคำถามพ่วงนี้เขาโหวตทั่วประเทศได้15ล้านเสียงว่าเห็นด้วยว่าให้สว.ที่คสช.ตั้งนะเนี่ยมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีผมเป็นเด็กวัดไตรมิตรเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคำถามพ่วงและมีคนโหวตเห็นด้วย15ล้านเสียงตบมือให้ดีกว่าพูดอะไรที่มันอันตรายขนาดนี้อย่าคลิปปันชัยก็คือตอนนี้เราเห็นก็คือไปท่าทีของประยุทธ์โดนกดดันใช่ไหมคะเรื่องว่าต้องจัดกระบวนการเลือกตั้งก็คือเลิกก็ยื้อเรื่องรัฐธรรมนูญจนยื้อไม่ได้ก็ต้องจนยอมให้มีก็ยื้อเลือกตั้งมาตั้งแต่2557จนถึง2561ก็ยื้อไม่ได้ก็เลยต้องเปิดให้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อ2561นะฮะแล้วก็ทำประชามติ2560โหวตนะคะโหวตให้เปิดพรรคการเมืองได้นะคะแล้วก็มีบังคับให้ต้องยอมรับร่างเค้าเรียกร่างสัญญาธาตุ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคสช.แล้วก็ตอนนี้ก็มาวางหมากเรื่องของรัฐของสว.นะคะแล้วก็ประยุทธ์ซึ่งบอกไม่สนใจไม่ต้องการเข้าสู่การเมืองก็ใช้เงินรัฐจ่ายสะบั้นหันแหลกตั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะดูดส.ส.ไปภาคอื่นที่เคยได้เป็นส.ส.พื้นที่เนี่ยมาหมดเพื่อที่จะใช้กลโกงของการใช้เงื่อนไขของใช่ไหมคะของการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมคะไพศาลพูดว่าไงนะหวานฮัลโหลก็ทีนี้เราจะลองอ่านไพศาลดูได้ค่ะเอาภาพขึ้นแล้วหวานอ่านเลยค่ะนะคะมันต้องการอะไรนะคะนายไพศาลพืชมงคลนะวันที่21ธันวาคมเนี่ยพูดถึงสถานการณ์การหลังการเลือกตั้งนะ1พรรคใดพรรค1ได้เสียงเกิน250หรือกลุ่มพันธมิตรก๊กใดก๊ก1ได้เสียงเกิน250ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาได้2แล้วประธานรัฐสภามาจากขั้วหรือก๊กการเมืองใดดูมันใช้คำว่าก๊กนะคะขั้วหรือก๊กการเมืองนั้นมีโอกาสโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถตั้งรัฐบาลบริหารประเทศได้นะคะ3ในกรณีพรรคประชารัฐและพันธมิตรได้เสียงรวมกันไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแม้สามารถโหวตเลือกนายกได้แต่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลบริหารได้ในประการนี้บรรดาสว.ย่อมเข้าใจและย่อมต้องพิจารณาใคร่ครวญว่าการโหวตให้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเป็นประโยชน์หรือวิกฤตของชาติการตัดสินใจกันตรงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนนะจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญ3ถ้าไม่มีก๊กใดได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
มีความเป็นไปได้ว่าทุกพรรคทุกฝ่ายจะกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพึ่งพระบารมีขอรับพระราชทานรัฐบาลซึ่งจะเป็นสัญญาณหมายของการสร้างระบอบประชาธิปไตยโดยที่นะประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้ทรู อย่างแท้จริงนะอย่างแท้จริงและจะเป็นสัญญาณหมายว่าความแตกแยกขัดแย้งในประเทศจะถึงคราวยุติเพื่อรุดหน้าไปต่อไปอนาคตของประเทศชาติและลูกไทยหลานไทยอยู่ที่การตัดสินใจของพวกเราทุกคนในอีกราว60กว่าวันข้างหน้านี้อย่ารุ่มร่ามจนเกิดอุบัติเหตุก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นนายไพศาลพืชมงคลนะเล็กเผยไตกันมาสุวิไลกันแล้วจะได้ใส่ชุดเผยเป็นกันอีกแล้วคือนี่คือประยุทธ์ยังไม่ประกาศเรื่องวันเลือกตั้งเป็นทางการเลยนะมีแค่กกต.ใช่ไหมคะที่โยนหินมาเรื่อง24กุมภา2562เนี่ยประยุทธ์ยังไม่ได้ยอมประกาศเลือกตั้งเพราะว่าต้องยุบสภาลาออกแล้วเพิ่งถึงประกาศเลือกตั้งก็ยังไม่ยอมก็เลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทหารพวกนี้เนี่ยมันได้อะไรมันง่ายๆใช้ปืนได้มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยภายในระยะเวลาของการที่จะใช้การหาเสียงเนี่ยนะคะ 2-3 เดือนเนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้ก็ยังทำไม่เป็นอ่ะก็คือตอนนี้เนี่ยทุกพรรคการเมืองไม่ลงพื้นที่กันเป็นว่าเล่นใช่ไหมฮะพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนที่ไม่มีปืนเนี่ยลงพื้นที่กันเป็นไปว่าเล่นไปซาวเสียงไปฟังประชามติไปหาแคนดิเดตประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยทหารเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวที่ด้วยซ้ำไปคุณจัดงานอุ่นในรักเสร็จส่งวชิรกรขึ้นเครื่องพร้อมเงินพันล้านบาทกลับไปเยอรมันเสร็จมาเป็นระลอกเลยนะสุเทพอเนกนะฮะไพศาลพืชมงคลเดี๋ยวมีอีกนะไพศาลแล้วก็เอ้ยวันชัยนะฮะมากันเป็นแถวๆเลยว่าก็คือตั้งพรรคแล้วถ้ามึงยังไม่เลือกกูนะฮะดองสสสว250คนแล้วกูยังไม่ได้ใครมาพอที่จะตั้งรัฐบาลได้กักที่3ก็คือว่าเรียกร้องให้กษัตริย์เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลตามอีหลอบเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็คือเพื่อสร้างบารมีกษัตริย์แล้วอันนี้มันก็จะมาโยงส่วนว่าทำไมเขาต้องเด็ดหัวนะฮะพวกนักการเมืองฝ่ายที่มีความชัดเจนหรือว่าพวกกระบวนการวิจารณ์กษัตริย์กันให้ได้ในช่วงนี้เพราะว่าเขาต้องการทำให้เสียงวิจารณ์กษัตริย์เงียบหายไปในกระบวนการการเมืองโกงกินที่เขาเตรียมวางหมากกันไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่การเมืองไทยถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงตรงนี้เพราะว่ากษัตริย์อย่างที่ว่าก็คือว่าเมื่อพูดวิจารณ์กษัตริย์ไม่ได้ต่อรองกับกษัตริย์โดยตรงไม่ได้คนที่เข้าใกล้กษัตริย์ที่สุดคือทานินเจวรานนท์แบบเจริญภักดีอะไรกันบ้างไม่รู้ผู้บริษัท40ท็อปทั้งหลายเนี่ยที่เอาเงินไปบริจาคนะแต่ว่าสิ่งกระบวนการการเมืองที่ยิ่งเป็นเสียงของประชาชนยิ่งเป็นกระบวนการการเมืองที่กษัตริย์เองก็ไม่อยากที่จะเจอหน้ามากที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าคงจะต้องแบบว่าต่อรองกระจายความมั่งคั่งจากเมืองหลวงไปสู่ชนบทกันบ้างอะอย่างน้อยอะไรนี่ก็เป็นการมาเร็วมากยังไม่ได้ประกาศมาเลือกตั้งยังไม่ได้ลาออกเลยแบบว่าทหารนะคะเผยไตมาหมดทุกเกือบทุกด้าทุกด้าแล้วว่ากูจะโกงยังไงกูต้องได้ถ้ากระบวนการเตรียมการโกงในทั้งหลายที่ทำตั้งแต่บังคับเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแจกเงินตั้งพรรคสวไม่สำเร็จให้มาอีกแล้วเมื่อวานที่หวานส่งให้เราส่วนที่รักทันทีเลย ไม่ทันไรเลยไม่ทันปีใหม่เลยมากัน4ระลอกแล้วยุทธวิธีทหารที่จะใช้บอกว่าถ้ามึงไม่เลือกกูก็จะเกิดรัฐประหารอีก ใช่ไหมคะหวานอ่านได้ไหมที่ส่วนที่รักนั้นพูดอะค่ะโอเคนะคะก็นายสนธิรัตน์22ธันวาคมนะที่ศูนย์ประสานงานแก๊งประชารัฐเนี่ยนะคะก็บอกว่า มีการเปิดตัวผู้สมัครแล้วก็มีการขึ้นเวทีปราศัยนะบอกว่าโดยหยิบยกความขัดแย้งในอดีตกล่าวว่าพื้นที่เนี่ยถือเป็นพื้นที่ว่าอะไรนะอ่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยไอเดี๋ยวนะเอาตรงที่มันโอเคนะคะบอกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงการปราศัยทางการเมืองอดคิดถึงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ว่าการปราศัยแบบสร้างสรรค์ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นการปราศัย
ด้วยการห้ามหั่นแบ่งแยกไม่เคยมียุคไหนในประเทศไทยที่ความขัดแย้งแยกสีแยกขั้วเกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทยแม้แต่คนบ้านเดียวกันผัวไปทางเมียไปทางสาเหตุเพราะอยู่กันคนละสีถือเป็นเวรกรรมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นคุยอะไรกันคุยได้แต่ถ้าคุยเรื่องสีชกกันดีกว่าประเทศไทยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เดินไปไหนกลัวระเบิดร่วงลงมาผมไม่แน่ใจว่าอยู่กรุงเทพหรือซาอุเพราะไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่เคยเป็นประเทศที่รบราฆ่าฟันกันเหตุการณ์ในวันนั้นสิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่รู้ว่าเดินๆอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ Sitwell Trade ซึ่งไม่รู้เหตุการณ์อะไรเหมือนกันนะงงว่ามันหมายถึงอะไรนะคะก็เอาเป็นว่าแบบนี้นะเราเอาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะคือเขาก็เล่าว่าที่มีระเบิดเกิดขึ้นที่ตู้โทรศัพท์แถว World Trade อะไรว่าไปเราเอาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเอามาทำไมเอามาแล้วมายิงกันอีกแล้วจะทำอย่างไรพรรคพลังประชารัฐจะจึงต้องเกิดขึ้นเพราะเห็นว่าถ้าปล่อยให้พรรคนี้ชนะพรรคไหนอ่ะพรรคนี้ชนะอีกพรรคหนึ่งก็จะออกมาใหม่10กว่าปีแล้วเป็นแบบนี้เรามาโมทะเลาะบ่อแว้งกันจนประเทศเดินต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะเปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกจะทิ้งท้ายในคลิปอ่ะว่าถ้าไม่อยากถ้าประเทศจะมีเศรษฐกิจดีได้จะเดินหน้าได้ก็คือต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐแหละเพราะว่าจะไม่มีระเบิดนั่นแหละจบต้องจ่ายสวยต่อไปว่าไงต้องจ่ายสวยต่อไปต้องสวยต่อไปและจ่ายสวยต่อไปใช่อันนี้ก็เลยบอกว่าอย่างที่บอกว่าการเมืองใช่ไหมคะมันก็มาสู่ว่าเราคงจะมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่บอกว่าการเมืองตรงเนี้ยมันเลยเป็นการเมืองที่มีความเสี่ยงสูงมากใช่ไหมคะความเสี่ยงของนักสู้แล้วก็ความเสี่ยงของทุกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองที่พยายามจะทำตามสัญญากับประชาชนนะไปหาเสียงว่าอยากจะทำตามสัญญาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเสี่ยงมากเลยแล้วก็เป็นประเด็นทางการเมืองตอนนี้คือชัดเจนแหละการเลือกตั้งครั้งนี้จะสกปรกที่สุดจากที่เคยเป็นมานะฮะยิ่งประชาชนหูตาสว่างประชาชนมีการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลเซ็นเซอร์เหมือนกับสมัยสลิดสมัยถนอมนะตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องยิ่งใช้โกงๆแล้วก็อย่างหน้าด้านมากเลยคือยังไม่ประกาศวันเลือกตั้งเลยคุณเผยแต่งมาแล้วอะว่ากูไม่ชนะกูก็จะใช้ความรุนแรงอะนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอะก็คือเรื่องของความรุนแรงนะทหารใช้ข้ออ้างเรื่องความรุนแรงเนี่ยมายับยั้งกระบวนการต่อต้านมายับยั้งพรรคการเมืองไม่ให้กระด้างกระเดื่องกับทหารเนี่ยมาโดยตลอดเวลาเนี่ยนะมายาวนานมากเลยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องแล้วก็พรรคการเมืองปัจจุบันตอนเนี้ยนะที่ตรงเนี้ยคือคุณไม่สามารถทหารที่จะไม่พูดเรื่องความรุนแรงที่ทหารใช้แล้วก็ดีลิชิทไมก็คือพยายามที่จะไม่ให้ความชอบธรรมกับการอ้างความรุนแรงที่ทหารใช้ทหารมันจะอ้างเรื่องเกมเหลืองแดงอะคือมันใช้เวลาบูสต์กี่ปีอ่ะคือมันใช้เวลาของกลุ่มนักวิชาการอย่างอเนกอย่างสนธิตั้งแต่ปี2545 46 47 48ใช่ไหมก็คือตั้งแต่ทักษิณขึ้นมามันก็เริ่มแล้วกระบวนการมอนิเตอร์นะคะจากทักษิณในทุนทักษิณเนี่ยเข้ามาแล้วก็รู้ทันทักษิณต่างๆเนี่ยสร้างให้เกิดกระบวนการสีเหลืองเพื่อที่จะเป็นแนวร่วมราชาชาตินิยมเพื่อที่จะโค่นรัฐบาลประชานิยมของทักษิณใช้เวลา 3-4 ปีนะคะแล้วก็สร้างกระบวนการการเมืองเสื้อเหลืองในนามปกป้องกษัตริย์ในหลวงภูมิพลที่กำลังจะตาย 2-3 ปีนะคะแล้วก็ยิงกันตาย 3-4 คนทหารก็ออกมาและกล่าวว่าสงครามประเทศไม่สงบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ทหารยิงคนตายมากกว่า 1,000 ยิงคนตายไป100บาดเจ็บ 2,000 จับเข้าคุก 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะมากกว่าเยอะเนี่ยความรุนแรงตัวเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองประเทศไทยต้องเตรียมหาคำตอบตรงนี้เพราะว่า1การเมืองการเกมการเมืองเหลืองแดงแบบอดีตไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วอ่ะไม่มีทางที่จะมีการปลุกปั่นคนรักเจ้านะฮะในสังคมปัจจุบันนี่นะคือเชื่อเลยเอาเด็ดหัวได้เลยไม่มีทางที่จะมีปลุกปั่นคนเสื้อเหลืองให้มารวมตัวกันแล้วก็ปกฆ่าคนเสื้อแดงปะทะกับคนเสื้อแดงหรือพรรคการเมืองฝ่ายเสื้อแดงในการปกป้องกษัตริย์วชิรกรเท่ากับกษัตริย์นอกจากจะเป็นทหารลายพรางก็คือให้พวกทหาร4แสนกว่านายเนี่ยลายพรางปลอมมาเป็นประชาชนเพื่อจะใช้เป็นข้อในการจัดประเด็นตรงนี้ก็คือว่า
ที่เราวิเคราะห์คือว่าการเมืองปะทะภาคประชาชนจะไม่มีแต่จะมีการเมืองพวกไอโอใช่ไหมคะที่เรียกกันการเมืองของการแบบว่าใส่จะเป็นการเมืองแบบ6ตุลาก็คือจะตั้งกองกำลังที่เอาทหารมาแอบแล้วก็ในนามภาคประชาชนแล้วก็คนจะทิ้งแดงเพื่อที่จะก่อโบสถ์ให้เกิดความวุ่นวายที่นู่นที่นี่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าการเมืองมันไม่วุ่นมันไม่นิ่งนะคะมีระเบิดที่นู่นมีระเบิดที่นี่ประชาชนพรรคโน้นตีกันพรรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นการมือที่3จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของเกมการเมืองในปัจจุบันนะคะพูดได้ไม่ได้เลยว่าถ้ามันมีการปะทะกันของประชาชนหรือว่ามีความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จนนี้จนถึงการเลือกตั้งจบอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลยฟันธงได้เลยว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์จริงแต่ว่าเป็นเรื่องของมือที่3เป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์ให้ทหารเนี่ยนะคะใช้เป็นคือความรุนแรงแม้แต่นิดเดียวที่ทหารมันจะใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาได้ทั้งในเรื่องของการเข้ามายุติกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดก็คือเลื่อนการเลือกตั้งไม่สนใจยึดอำนาจต่อเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องยากมากเลยคือทหารมันเคยตัดไปแล้วว่ายังไงกูจะชนะว่ายังไงกูจะเล่นสกปรกว่ายังไงกูก็จะอ้างยุทธวิธีแบบเดิมที่กูใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้นกระบวนการภาคการเมืองและกระบวนการเมืองปัจจุบันเนี่ยต้องฉลาดมากๆเลยจะต้องเตรียมมวลชนของตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นแนวร่วมจริงๆล่ะนะเราพูดตั้งแต่สมัยทักษิณแล้วว่าถ้าเสียดายทักษิณไม่ได้เอาหลังพิงประชาชนอ่ะก็เลยเสียทงแต่ปัจจุบันนี้การเมืองต้องเอาหลังพิงประชาชนจริงๆอ่ะนี่เป็นการวิเคราะห์จากเราทั้งวันในส่วนนี้ก่อนค่ะค่ะก็คือในคำพูดของนายสนธิรัตน์เนี่ยมันก็เป็นคำพูดที่มีปัญหามากมายนะประเด็นที่สำคัญนะก็คือว่าข้อเท็จจริงมันก็ผิดมากมายนะเล็กนะคะเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันไม่เคยเริ่มโดยฝ่ายประชาชนนะคะที่ชัดเจนเนี่ยนะคะไม่เข้าคำว่ายิงกันเนี่ยมันไม่ใช่ยิงกันคือมึงยิงกูใช่ไม่ให้กูยิงกับมึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกพรรคทหารก็คือพรรคแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยก็คือคุณอยู่กับแก๊งทหารเนี่ยคุณเอาปืนมายิงประชาชนนะคะส่วนการที่ว่าประชาชนเนี่ยอาจจะมีการตอบโต้ด้วยวิธีการใดบ้างน่ะอันนี้มันก็ยอมรับนะเล็กว่ามันอาจจะมีหลายวิธีการที่ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าสุดจะทนและมีการตอบโต้เนี่ยนะคะแต่มันเป็นส่วนน้อยมากนะแล้วส่วนใหญ่มันก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งแต่หนังสติ๊กนะคะขวดน้ำหรือว่าไอ้เรื่องของกรณีที่ว่ามีการใช้อาวุธเนี่ยนะคะจนถึงบัดนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีการสามารถที่จะชี้ลงมาชัดได้นะคะว่าคุณว่ามันมีการใช้อาวุธอะไรยังไงบ้างถูกไหมทั้งที่กี่ปีแล้วล่ะนะคะเพราะว่าการที่เอาสิ่งเอาคดีแบบนี้เข้าสู่ศาลเนี่ยมันก็จะต้องมีฝ่ายตรงกันข้ามไงใช่ป่ะพวกนี้กันอ่ะสมมติว่าฝ่ายประชาชนนะเป็นฝ่ายยิงตอบโต้กับทหารมันก็ต้องยิงกับใครหรือว่ายิงตอบโต้ในสถานการณ์ไหนมันก็ต้องมีฝ่ายทหารใช่ป่ะล่ะแต่มันไม่มีอ่ะพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้คดีเหล่านี้ขึ้นสู่ศาลเลยแม้แต่คดีเดียวใช่ป่ะแม้ว่าจะมีฝ่ายประชาชนที่ตอบโต้บ้างแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอ่ะตั้งแต่เช้าของวันที่10เมษายนขณะนั้นมวลชนนี่นอนกันอยู่หรือว่าพักผ่อนกันอยู่หรือมันเป็นวันนำถ้าจะไม่ผิดวันเป็นวันเสาร์นะคะมันไม่ใช่วันที่แบบมีมวลชนมากมายทำกิจกรรมอะไรตอนช่วงเช้ามันก็จะเป็นกิจกรรมอ่านข่าวบนเวทีอะไรซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสงบนิ่งมากๆเลยแล้วพวกคุณก็เอาทหารเข้ามาบุกทลายนะคะแล้วก็มีอาวุธมีการยิงตอนแรกๆตอนเช้าๆเห็นสายมันยิงขึ้นฟ้าอยู่แต่พอประชาชนไม่ยอมอันนี้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงวันที่10เนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยพี่น้องเนี่ยเล็กไปแบบฮือกันนะพอรวมตัวกันได้เป็นหลักร้อยเนี่ยนะไปฮือกันเอาไปเรียกว่าช่วยกันยกไอ้เต็นท์น่ะเล็กยกเต็นท์ด้วยกันน่ะเป็นร้อยคนน่ะนะยกเต็นท์แล้วก็คือดันทหารด้วยเต็นท์น่ะเอายกขาเต็นท์แล้วก็เอานั่นน่ะดันทหารน่ะดันทหารไปทหารวิ่งหนีเลยนะเล็กแต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะพอมันวิ่งเนี่ยนะบอกเลยจิตใจต่อสู้ของพี่น้องนะป้าลุงอะไรทั้งหลายนะก้อนหงก้อนหินขวดน้ำขวดน้ำปลาใส่ทหารกันโคตรมันเลยนั่นแหละค่ะที่เราถามว่าแค่นั้นน่ะหรอที่มันจะทำอะไรทหารได้ใช่ไหมโถเอ้ยไม่กี่นาทีเล็กมันไปตั้งหลักกันคราวนี้มันยิงปืนขึ้นฟ้า
มันยิงปั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 งหนีกันโอ้โหถอยกันไม่ทันแล้วในที่สุดมันก็ยึดพื้นที่ไปได้ก็แค่นั้นแหละค่ะที่มีการตอบโต้กันระหว่างประชาชนแต่ถามว่าใครยิงอ่ะการยิงก็คือพวกเมืองยิงโก้ไม่ใช่ยิงกันนะมันนี่คือข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่พยายามที่จะเอาขึ้นมาให้มันเกิดความกระจ่างกันมันก็จะมาใส่ร้ายประชาชนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วถามว่าระเบิดเนี่ยนะลืมไปแล้วหรอว่าระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยมันยุคสมัยไหนเนี่ยแล้วใครเป็นคนทำเนี่ยแล้วจนบัดนี้ก็ไปใต้สีน่าจะเป็นแบบคดีแน่นอนคดีสังหารคดี2553ก็ยกฟ้องไปหมดเลยใช่ไหมทั้งสุเทพทั้งอภิสิทธิ์ทั้งทหารต่างๆซึ่งก็คงจะต้องเป็นภาระของนักการเมืองแล้วที่จะนำกลับมาใหม่นำคดีพวกนี้กลับมาใหม่ปีที่มีการไบฟอร์มัมเนี่ยใช่ไหมไบฟอร์มัมแล้วก็เกิดระเบิดนะฮะไบฟอร์มัมแล้วก็เกิดระเบิดที่ศาลพระพุทธเมรวันแล้วปีต่อมาก็มีระเบิดอีกก่อนมีโผโยกย้ายทหารก็มีระเบิดอีก7จุดที่ภาคใต้ลืมกันไปแล้วเหรอสมิรัตนะตอนนี้ก็เริ่มจนบัดนี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีระเบิดคนทำอ่ะมันไม่มีประชาชนหน้าไหนที่ลุกขึ้นมาได้เลยเอาไม่ต้องเอาระเบิดในอดีตที่ล้วนแล้วแต่เป็นพวกทหารเนี่ยทำกันเองเพื่อข่มขู่ทหารในก๊กต่างก๊กกันแล้วเอาประชาชนเนี่ยเป็นเหยื่อมาโดยตลอดนะนี่คือสิ่งเหล่านี้เฉพาะลำพังเหตุการณ์53นะมันก็ยังมีข้อเท็จจริงมากมายที่พวกคุณไม่ยอมให้มันเปิดเผยออกมาว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรนะคะสำหรับประชาชนที่เข้าขบวนความอดทนเขาอาจจะเอาขวดน้ำปาใส่คุณเนี่ยหรือว่าจะแบบมีไอ้อะไรนะเล็กเรียกว่าอะไรโมโลตอฟใช่ไหมที่แบบว่าขวดกระทิงแดงใส่น้ำมันก๊าซจุดไฟแล้วปาใส่พูดตรงๆเล็กๆเล็กดูที่กรณีเสื้อกั๊กเหลืองที่ฝรั่งเศสอะไรแบบนี้คือสภาพการจราจรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันไม่เป็นกรณีของประเทศไทยไม่ใช่เลยนะเรานอนกันอยู่เรานั่งทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันอยู่พวกคุณเข้ามายิงใส่ประชาชนนะคะนี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เตรียมตัวหวานพูดมาด้านนั้นดีเป็นการเตือนสติด้วยก็คือเรื่องว่าวุฒิภาวะของคนในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยต้องสูงมากใช่ไหมคะเรื่องของการพยายามที่จะทำยังไงไม่ให้ทหารไม่ให้ประยุทธ์เนี่ยใช้เงื่อนทุกวิธีสกปรกหรือทุกวิธีความรุนแรงเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่จะปฏิเสธกระบวนการเป็นประชาธิปไตยได้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเข้มแข็งมากเลยอย่างปารีสเขาแทบจะหยุดเมืองกันมา6อาทิตย์เนี่ยนะถ้าเป็นประเทศไทยทหารมันออกไปแล้วประกาศยึดอำนาจแล้วใช่ไหมคะแต่นั่นกระบวนการนั่นก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยอ่ะมันก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพตรงนี้นี่คือว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยหรือว่ากระบวนการที่จะทำยังไงเนี่ยที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งให้ได้ที่ทหารเลือกที่ยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วอะนะคะยังไงมันก็แพ้ทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นแจกค่าร้อยคนก็เอาแจกพันคนก็เอาแต่กูไม่เลือกมึงอะเพราะว่ากูรู้อยู่ว่าสิ่งที่มึงแจกเนี่ยคือหนี้ในอนาคตทั้งนั้นเลยที่จะต้องมาจ่ายกันทีหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองปัจจุบันเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขารอวัดธงกันอยู่ในระดับหนึ่งก็คือวัดธงในระดับหนึ่งว่าใครที่จะมีศักยภาพในการที่จะมาใช้หนี้ในช่วงที่สร้างกันขึ้นมาในสมัยประยุทธ์เนี่ยนะคะจนหนี้สาธารณะขึ้นมาเป็น6ล้านหนี้ครัวเรือนประเทศไทยสูงขึ้นมานะคะเป็นประวัติการ 2-300 เท่ามั้งมาเป็น12ล้านล้านบาทจนทั่วประเทศนะมวลรวมหนี้ครัวเรือนเท่ากับงบประมาณของชาติ3ปีนะคะใช้หนี้กันตาแฉะกันขึ้นไปประยุทธ์จะมาอัดฉีดปลายปีตรงนี้ด้วยเงินเอื้ออาทรใช่ไหมบ้านเอื้ออาทรซึ่งก็เป็นนโยบายทักษิณที่ใช้มาก่อนแล้วนะคะกับบ้านหวยที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยกับเงินสวัสดิการคนสูงอายุซึ่งก็เป็นเงินสวัสดิการเก่าที่ประยุทธ์ตัดลงไปในช่วงของการเข้ามาบริหารใหม่ๆแล้วก็เอามาคืนนะฮะเงิน500บาทของขวัญกิฟต์ตรงนี้อภิสิทธิ์จะจ่าย 2,000 ในช่วงของก่อนการเลือกตั้งจำได้ใช่ไหมคะอภิสิทธิ์จ่ายหัวละ 2,000 เท่านั้นอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนคือรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจที่เข้าถึงกองเงินจะเอามาใช้ความได้เปรียบกว่าก็คือเอาเงินพวกนี้มาใช้ถลุงในช่วงปลายปีเพื่อซื้อเสียงระยะสั้นเนี่ยแต่เราคิดว่าประชาชนมีบทเรียนพอที่จะโอเครับก็รับแต่ว่าจะเลือกนั้นต้องดูที่นโยบายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้คือไม่นานเนี่ยประยุทธ์จะรู้ว่ายังไงตัวเองก็จะไม่ชนะนะการตั้งธงการเมืองปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นการตั้งธงที่สร้างเอกภาพของหมู่พรรคฝ่ายแดงให้ได้คือพรรคก็คือพรรคที่ไม่ใช่รอยัลลิตี้มันชัดเจนอ่ะเอาสุเทพอเนกกับพลังประชารัฐเนี่ยพวกนี้มันชัดเจนนะคะพรรคภูมิใจไทยพรรคหลายๆที่อาจจะเป็นตัวสวิงแต่ว่าพรรคที่เครือข่ายเสื้อแดงเก่ากับพรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
ก็ต้องสร้างความเป็นเอกภาพที่จะใช้กระบวนการในแง่ตรงนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยที่จะคัดค้านทัดทานกระบวนการทุกช่องทางที่ประยุทธ์จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการเมืองฝ่ายตั้งรับแล้วก็เป็นการเมืองที่ต้องนิ่งมากๆของฝ่ายภาคประชาชนจริงๆอ่ะเพราะว่ามันจะเพราะว่าผลแพ้ชนะมันอยู่ที่ว่าการยืนหยัดนะฮะก็คือประยุทธ์มันคงไม่ได้ตีอะไรต่อหน้าต่อตาได้อะไรเงี้ยตอนนี้อย่างที่เห็นนะก็คือใช้สวใช้พลังประชารัฐใช้เครือข่ายลักเจ้าของอเนกสุเทพนะฮะใช้การข่มขู่การทำร้ายประชาชนพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขไม่ให้นานาชาติเข้ามาตรวจสอบอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าในบริบทพวกนี้เตรียมรับมือได้อยู่แต่ว่าไอ้บริบทที่จะต้องตั้งรับกันเยอะก็คือว่าไม่ให้สร้างความชอบธรรมไปสู่การที่จะหยุดยั้งนะฮะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งได้อันนี้ถ้าทำได้นะหยุดยั้งไม่ให้ยับยั้งหรือว่าดันจนการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เนี่ยทิศทางอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ค่ะเราคิดว่าเนี่ยตอนนี้มันเลยเป็นอันตรายมาก2เดือนที่อันตรายมากๆเลยอันตรายกับทุกชีวิตที่อยู่ในการเล่นการเมืองนะแล้วก็ทุกชีวิตที่เล่นเรื่องกษัตริย์นะคะพวกลี้ภัยทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ปลอดภัยนะก็คือใครจะบอกว่าอยู่ประเทศโลกที่1โลกที่2โลกที่3เนี่ยไม่ปลอดภัยทั้งนั้นน่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะฟัดการเมืองไทยอยากจะทำหน้าที่แบบว่าพูดในสิ่งที่พูดไม่ได้เพราะว่าดันก็ต้องดึงกษัตริย์ไว้ให้อย่าเข้าไปร่วมเล่นเกมก็คือต้องประจานกษัตริย์กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยพวกเราต้องทำงานกันหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของพวกเราสำคัญทั้งหมดเลยการคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่ว่าสิ่งที่พวกมันเนี่ยนะคะเตรียมไว้มันก็ไม่ใช่ว่าเตรียมข้อ1ข้อ2คือมันเตรียมข้อ3นั่นแหละใช่มั้ยใช่คือมันเตรียมที่ว่าที่สุดก็คือว่ายังไงมันก็รู้ว่าเสียงเนี่ยมันก็ยากที่จะชนะฝ่ายประชาธิปไตยเพราะขณะนี้เนี่ยเราผนึกกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ว่าธงประชาธิปไตยมันชัดเจนที่สุดนะพรรคการเมืองนี่ก็มาในหลากหลายแพลตฟอร์มข้อเสนอใช่ไหมฮะเรามีเพื่อไทยที่เรียกว่านโยบายเนี่ยมันสืบเนื่องมาแล้วก็ทำได้จริงทำอะไรเขามีประสบการณ์มีอะไรที่พี่น้องมีความเชื่อมั่นและฐานเสียงก็ชัดเจนใช่ไหมแล้วยังมีแต่แบงค์พันมาเป็นพรรคไทยรักษาชาติซึ่งเอาเรื่องเทคโนโลยีเอาคนรุ่นใหม่มาอุดช่องโหว่ว่าไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่มีประสบการณ์อย่างเดียวแต่ว่าคนรุ่นใหม่มาเสริมทีมก็เป็นไทยรักษาชาติขึ้นมาประชาชาติก็มาเสนอพหุวัฒนธรรมนะเน้นเรียกว่าแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยและจะเรียกว่าจะสามารถดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาได้แล้วก็เป็นปัญหาที่เรียกว่ามันเขาก็ไม่ได้เฉพาะในภาคใต้แต่ว่าจริงๆคำว่าพหุวัฒนธรรมนี่มันเป็นปัญหาที่แทบจะไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะและถือว่าเป็นครั้งแรกกันเนาะในการหาเสียงประเทศไทยที่มันมีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนแบบนี้แล้วพออนาคตใหม่ปุ้งนะฉีกรัฐธรรมนูญล้างมรดกบาปโอ้โหมันแบบมันได้ใจอะแล้วพูดตรงว่าเราดูภาพแล้วเนี่ยมันสามารถจะได้เรียกว่าอะไรนะได้ใจของคนหลากหลายกลุ่มใช่ไหมทาร์เก็ตกรุ๊ปมันขยายมากกว่าสมัยมีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวอ่ะมันกลายเป็นจากที่มันเป็นจุดอ่อนเพราะว่าเราจะต้องแตกแยกย่อยเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดแข็งขึ้นมานะคิดว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่ายากเหมือนกันนะที่จะสู้มันเริ่มออกมาเป็นการขู่ไงขู่ว่าเฮ้ยไม่เลือกเราความรุนแรงเกิดขึ้นแน่แล้วความรุนแรงถามว่ามาจากใครใช่ไหมมันมาจากทหารค่ะโดยตลอดอ่ะเนี่ยระเบิดแต่กี่ครั้งระเบิดพวกมึงแย่งตำแหน่งกันในกองทัพมึงก็ระเบิดประชาชนแล้วเขาก็รู้กันมาโดยตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยยึดวิธีกองจนอีกทำกันมาทั้งนั้นจัดตั้งกันมาทั้งนั้นเออการอุ้มฆ่าการอุ้มหายการขณะนี้ก็เป็นการอุ้มไปปรับทัศนคติใช่ไหมมันเป็นวิธีการของทหารทั้งหมดเลยมันเป็นความรุนแรงทั้งหมดเลยแล้วถามว่าคุณเอาเรื่องอย่างนี้มาขู่อะว่าเออถ้าไม่เลือกประหลัดไม่เลือกแก๊งประชารัฐเนี่ยจะต้องเกิดความรุนแรงนะแต่ว่ามันโหมันก็เรียกว่ามันไม่เคยเป็นฝ่ายประชาชนนะประชาชนนี่ขอแต่สิ่งที่จะเป็นสันตินะมันเริ่มต้นเราจะสามารถระดม
ความเห็นร่วมของประชาชนได้มันต้องเริ่มอย่างสันติทั้งนั้นแหละค่ะใครที่ไปบอกว่าเออมาพี่น้องใช่ไหมมันใช้วิธีรุนแรงมีใครเดินตามหรอกมันก็ต้องแบบเป็นความชอบธรรมอ่ะมันถึงจะสามารถที่จะได้ฉันทามติจากประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงที่มันเริ่มเอามาขู่เนี่ยมันสะท้อนนะหวานว่านะเล็กว่ามันสะท้อนความหวั่นไหวของฝ่ายเขามากมากว่าสิ่งที่เขามาเสนอให้กับประชาชนมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากบัตรคนจนซึ่งโดยชื่อโดยสภาวะความอนาถาเนี่ยมันก็แบบมันไม่ได้ชุ่มชื่นใจนะคะมันเป็นเรียกว่าเป็นความจำยอมอะไรบางอย่างนะที่รู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ต้องไปเอาและคนชั้นกลางที่เคยเป็นพวกเสื้อเหลืองพันธมิตรซึ่งเคยด่าประชานิยมเอาไว้เคยด่าการเอาอกเอาใจประชาชนคนรากหญ้าไว้เนี่ยใช่ไหมคะก็แบบต้องมองอยู่เหมือนกันนะเล็กว่าเอ้ยเอาต่อไปเนี่ยถ้าเราจะต้องอยู่ภายใต้ไอ้พันธะผูกพันแบบนี้ไปเนี่ยสภาพของการคลังอะไรของประเทศน่ะมันจะเป็นยังไงเขาก็ต้องหวั่นไหวเหมือนกันว่ามันจะใช่หรือเปล่าวะแบบนี้ใช่ป่ะที่จะเอาพักแบบนี้เข้ามาแต่มันก็กล้ำกลืนไงว่าถ้ามันไม่ไปเกาะกลุ่มกันให้เป็นเอกภาพเหมือนเดิมเนี่ยฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยมันก็จะต้องได้คะแนนเสียงมากแน่นอนในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อ3นี่แหละที่มันจะมาตัดสินว่าในที่สุดแล้วก็คือมันก็จะทำทุกอย่างอ่ะให้เกิดทางตันอีกครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไหมใช่เอาเป็นว่าอย่างนั้นแหละจะเป็นความรุนแรงโดยฝ่ายทหารจะไปจุดชนวนความรุนแรงขึ้นมายังไงก็แล้วแต่หรือว่าพักไอ้เทือกเนี่ยนะพักไอ้เทือกเนี่ยชื่อพักอะไรก็ไม่รู้เทือกเต่าเนี่ยนะก็เตรียมพร้อมไว้อยู่หรือเปล่าที่มาทำพักเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่ประชาธิปัตย์กันทำไมจะต้องฉีกออกมาอยู่เป็นพักต่างหากที่ไปตลาดไหนก็โดนเขาไล่ด่าอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมันดันตั้งพรรคทำไมแล้วเอาศักดินาอย่างเต่าโสนกุลเนี่ยมาทำไมนะคุณมาชูอะไรเพื่อต้องการอะไรมันดูเป็นพรรคที่เตรียมพร้อมป่วนเมืองหรือเปล่าใช่ไหมในกรณีที่ว่าพอถึงผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยเกิดเรียกว่ามันจะพยายามป่วนขึ้นมาว่ามีความไม่ชอบมาพากลไม่ชอบทำอะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะล้มให้เกิดทางตันของสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดพึ่งพระบารมีนะคะแล้วก็ที่อเนกพูดไงนะคะว่าขอให้ทุกพรรคต้องน้อมนำพระราชดำริพระราชวินิจฉัยพระบรมราโชวาทพระอะไรทั้งหลายแหละโหมันเล่นมาเป็นชุดเลยนะเล็กมีพระราชวินิจฉัยด้วยนะแปลกนะอเนกเน้นคำนี้นะพระราชวินิจฉัยนะแปลว่าคำตัดสินการตัดสินใจให้กษัตริย์เป็นคนตัดสินคนสุดท้ายของกษัตริย์ใช่นี่แหละนะคะแล้วก็อเนกยังพูดย้ำนะพี่น้องว่าพรรคเราเป็นมิตรกับทุกพรรคที่ไม่ท้าทายและย้ำเสียงนี้นะไม่ลองดีนะไม่ลองดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดแก้กฎหมาย112ใครที่จะคิดปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ใครที่จะคิดตรวจสอบสถาบันกษัตริย์เหมือนตรวจสอบกองทัพเหมือนตรวจสอบศาลอะไรพวกนี้นะคะเลิกคิดเป็นการท้าทายเป็นการลองดีกับกษัตริย์นะฮะเนี่ยเขาก็ตรวจสอบไว้ทั้งหมดก็คือว่าก็คือเราคิดเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้ากษัตริย์เราบอกไม่ตรวจสอบแล้วคุณล้มเลยดีกว่าล้มเลยโอเคคือว่าคือเราคิดว่าถ้ากษัตริย์เนี่ยนะคะแบบว่ายังไม่ยี่ละนะยังไม่พิลาแล้วก็ปิดปากคนในประเทศไทยได้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ากษัตริย์วชิรกรจะเป็นกษัตริย์ไทยคนแรกที่นะคะที่ไม่ที่จะถูกขบวนการคนไทยประท้วงอย่างหนักที่ต่างประเทศนะเราคิดว่าเอาเข้าจริงๆอย่าประมาทนะคะเพราะว่าไปเซอร์เวย์กันมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีคนถามถ่ายกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเมื่อไหร่จะไปประท้วงใหญ่นะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ากษัตริย์ไม่ได้เหยียบเรือสองแคมโดยง่ายดายโดยลำพังหรือว่าไม่ได้เป็นคนถือแต้มเหนือกว่าโดยไร้เขาเรียกว่าไร้การไร้คู่ต่อสู้อ่ะท้ายที่สุดประชาชนคือคู่ต่อสู้ของกษัตริย์วชิรกรและท้ายที่สุดโลกโซเชียลมีเดียโลกนานาชาติโลกตะวันตกนะฮะเป็นคู่ต่อสู้แล้วถ้าแล้วถ้าแล้วก็ถ้าอย่างเช่นเรื่องของว่ากระบวนการทำร้ายประชาชนมันรุนแรงจนเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยนะฮะก็กระบวนการฟ้องร้องศาลนานาชาติเนี่ยก็ได้ก็ยังทำได้อยู่และยิ่งกษัตริย์อยู่ต่างประเทศด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นคือเขาไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทางสิทธิมนุษยชนทางศีลธรรมกำกับเขาอยู่นะจริงๆเขาคือประชาชนยังทำ
อะไรได้แต่ว่าสิ่งที่กษัตริย์วชิรนนท์ชลาใจในปัจจุบันก็คือว่า2ปีก่อนการที่จะมาเตรียมตอนนี้เตรียมเฉลิมฉลองขึ้นของราชเนี่ยเขาวางหมากไว้ค่อนข้างดีคือเขาเตรียมการมาตลอดเขาเป็นกษัตริย์เขาเป็นรอห้ามาเกิดนะฮะเขามีบารมีสั่งสมเขาเตรียมการมาตลอดเลยว่าจะทำยังไงให้ยึดครองประเทศได้นั่นก็คือต้องใช้กองกำลังทหารใช้การรวมอำนาจรวมศูนย์นะฮะการสร้างพระเดชนะฮะครอบคุมบทบาทได้รอห้านี่เป็นฝ่ายที่กำจัดวางหน้าได้ใช่ไหมได้สำเร็จใช่ไหมวิธีการเครือข่ายที่ต่อต้านกับอำนาจราชสำนักมาตลอดก็คือวางหน้าใช่ไหมคะวังหน้าวังหลังทั้งหลายเนี่ยนะฮะทั้งที่จะทวงดุลเนี่ยรอห้าก็จัดการซะเรียบนะฮะเอาลูกหลานตัวเองรอ20คนไปเรียนเมืองนอกเพื่อปิดปากตะวันตกว่าโอเคเราสบายดีส่งลูกหลานไปครองหัวเมืองต่างๆยึดหัวเมืองต่างๆตั้งแต่เชียงใหม่ยันมลายูเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วก็รีดภาษีจัดระบบสวยใหม่นะฮะการดึงจัดระบบการเก็บภาษีใหม่ต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ให้การกำกับของรัฐการเก็บภาษีของรัฐเนี่ยมันไม่ได้กระจายแบ่งไปสู่มือของมิดเดิลแมนนะคะคนกลางต่างๆมากมายเนี่ยรวบเบ็ดเสร็จอันนี้คือคนที่ชาวแบงคอกเคียนชาวกรุงเทพเมืองศรีวิไลเนี่ยเชื่อชูว่านี่คือความสำเร็จของกษัตริย์วชิรลงกรณ์แต่ว่าอันนี้คือความมหายนะคือหายนะของคนในหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยที่ถูกรวมว่าเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย73หัวเมืองทั้งหลายเนี่ยนะฮะนี่ก็คือหายนะของเขาแล้วก็พิสูจน์ชัดเจนที่สุดอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็คือว่าไอ้โครงสร้างสาธารณูปโภคของเมืองหลวงเนี่ยกว่าจะกระจายไปถึงภูมิภาคยิ่งไกลยิ่งนะฮะตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึง150ปีขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะภูมิภาคก็ยังไม่ได้สวัสดิการหลายๆด้านเช่นที่เมืองหลวงได้อันนี้ก็ชัดเจนว่าวิถีกษัตริย์กับวิถีรอ5ที่ได้รับการชื่นชมเนี่ยคือมหันตภัยแล้วก็เป็นอุปสรรคขัดขวางที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างความมั่งคั่งหรือว่าการอยู่ดีมีสุขของประชาชนและนี่คือสิ่งที่สรุปชัดเจนตอนนี้ก็คือว่านี่คือทิศทางที่กษัตริย์วชิรมงคลจะดำเนินตามแนวรอยของเสด็จปู่เสด็จพ่อแล้วก็นี่เป็นเรื่องถ้าเรารู้ทันนะเตรียมการทันเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าประชาชนมีหน้าที่ต่อรองทั้งกับทหารกับกษัตริย์วชิรลังกรแล้วก็พรรคการเมืองนะก็ต้องเตรียมต่อรองแล้วก็เป็นมันก็เลยเป็นเกมการเมืองที่อันตรายเพราะว่ากษัตริย์วชิรลังกรไม่ต้องการการถูกการต่อรองมากๆเขาเชื่อมั่นในทหารเขาเชื่อมั่นในกระบวนการใช้กำลังเขาเป็นทหารเขาเป็นคนจับปืนไปฆ่าคอมมิวนิสต์เขาเกลียดการตั้งคำถามต่อรองของประชาชนที่สุดเพราะว่าเขาจะมองคนเหล่านี้ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์วชิรลังกรในแง่หนึ่งเนี่ยเกลียดกลัวรัฐบาลประชาชนกลัวประชาชนอย่างขนาดหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำยังไงในทางที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงว่าให้กษัตริย์วชิรนนท์ยอมรับอำนาจการต่อรองกับประชาชนอย่างดุษฎีนะแล้วก็คืออย่างที่หวานว่าแหละว่าถ้าอันนี้คือเส้นสุดท้ายแล้วเราเกือบจะชนะมาคือเราไม่น่าเสียดายคืออเนกก็พูดอะแฟกต์ข้อเท็จจริงอเนกพูดหมดถูกหมดเลยก็คือเรา7สูญเสียอำนาจนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามีกระบวนการล้มกษัตริย์ก็ตั้งแต่สมัยร .7 ร .8 เสร็จก็จบนะฮะแต่ว่าไม่ล้มจริงๆเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็เลยได้ประโยชน์ตอนนี้ก็เลยมาเป็นกลุ่มราชาชาตินิยมใช้อำนาจสุดท้ายที่จะดำรงอภิสิทธิชนที่แจกจ่ายให้ตัวเองได้ถึงจากกษัตริย์เนี่ยก็คืออเนกก็เป็นคนกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่5น่ะก็คือเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดจากวิธีการจัดการการเมืองรวมศูนย์แบบกษัตริย์รัชกาลที่5ใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นภัยเป็นอันตรายกับคนทั่วประเทศคือการเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรอันนี้เราก็เลยมองว่าเนี่ยนะฮะว่าวชิรลังกรจะคือลึกๆเขาจะหนุนทหารนะฮะลึกๆเขาจะหนุนหาจนกว่าจะถอยไม่ได้ต้องยอมรับรัฐสภาประชาชนนั่นแหละถึงจะยอมจริงๆอ่ะอันตราย 2-3 เดือนนี้เดือนอันตรายแล้วก็อยากจะฝากนักการเมืองทุกคนว่ามองหน้ามองหลังระวังตัวเพราะว่าทหารมันใช้อำนาจเถื่อนนะฮะสิ่งที่เขาจะทำเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีนักการเมืองที่ถูกสังหารนะมากันเท่าไหร่แล้วสองเราเอาดันรอ9ขึ้นเนี่ยสังหารรัฐมนตรีหลักๆของภาคอีสานไปกันเกือบหมดภาคเลยรัฐมนตรีหัวก้าวหน้าทั้งหลายถูกสังหารไปกันมาหมดแล้วก็25ก็ยาวมาเรื่อยๆแหละโดนสังหารกันมาเรื่อยๆ2516 2519 2517ถึง2519สังหารผู้นำชาวนาสังหารนักการเมืองไปกว่า 40-50 คนที่เป็นหัวขบวนหัวแนวที่ต่อต้านวิถีราชสำนักเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัย
เนี่ยนะคะอย่ากลัวเรื่องการบวนการเพราะคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยตัวเองอย่างมากก็คือถ้ามันไม่เล่นเกมแบบว่าพัฒนากับโบใช่ไหมคะเล่นเกมแบบทำลายภาพลักษณ์ก็จะใช้ความรุนแรงด้วยกองกำลังซุ่มโจมตีซุ่มทำลายหรือว่าลอบฆ่าอันนี้ก็เป็นเตรียมไว้เลยค่ะเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะถ้าประยุทธ์โหดร้ายกว่าที่ทุกคนคิดกษัตริย์โหดร้ายกว่าที่คิดทหารอยู่ในจุดที่จะต้องสู้ตายกับการรักษาอำนาจไว้ให้ได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในหมู่นายพลทั้งหลายเพราะว่าเขารู้ว่าการเมืองใหม่เนี่ยเปลี่ยนแน่นะคะการทหารต้องโดนเปลี่ยนวิธีคิดของราชสำนักต้องโดนเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่คงเปลี่ยนคือต้องประนีประนอมแล้วถ้าเขารอดไปได้ถ้าเขาไม่รอดก็โดนนะคะประนีประนอมแต่ว่าถ้าเขาดำรงไว้ได้เนี่ยประชาชนพังอีกนาน ไม่ได้ผุดได้เกิดอีกนาน มันเป็นการส่งท้ายที่น่ากลัวนะหวานเนาะเป็นการส่งท้ายแล้วก็การคาดการณ์ปีหน้าที่ยังไม่สดใสสำหรับประเทศไทยจริงๆอ่ะคือสิ่งแรกที่พี่น้องเราต้องทำคือจะต้องชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายจริงๆนะฮะอย่าไปคิดเลยว่าเลือกตั้งถล่มทลายครั้งนี้แล้วเดี๋ยวพรรคไหนนักการเมืองไหนจะได้ประโยชน์ในมุมมองเราถ้าเรามองการเมืองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรัฐสภาที่มีอายุไม่ยาวนักก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมองภาพว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือเหมือนทำประชามติเลือกระบอบการปกครองคุณต้องเข้าไปเพื่อที่บอกว่าเราเอาระบอบประชาธิปไตยไม่เอาระบอบเผด็จการขั้นที่หนึ่งยังอาจจะยังไม่ได้อะไรมากไปกว่านี้หรอกเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่า1 2น่ะมันทำไม่ได้มันจะต้องไปที่3พวกมันน่ะรอดักรอที่3ก็คือว่าสว.ก็จะมายันกับเสียงของสส.ใช่มั้ยเล็กนะคะเพื่อที่จะช่วงชิงกันเสร็จแล้วมันก็จะพยายามดูดอีกรอบนึงนะคะใครที่จะแบบไปขายตัวระยะที่3เนี่ยมันก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้เสร็จแล้วมันก็ยังจะมีปิดเกมด้วยวชิราลงกรณ์จะต้องมีพระราชวินิจฉัยมาไงและในที่สุดทุกคนก็จะถูกปิดปากหมดถูกไหมแล้วก็จะตามด้วยพิธีบรมราชาพิเศษนะคะแล้วประเทศไทยก็สีวิไลทันทีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะมีผักชีปลูกเต็มกรุงเทพมหานครก็นี่ไงซ้อมแล้วอุ่นไอร้างเนี่ยเล็กนะคะเดี๋ยวหน้านั้นก็จะไม่รู้อุ่นไอแดดอะไรแต่ว่ามันก็จะมีดอกไม้อะไรมาปลูกมันไม่ใช่แค่ผักชีแล้วอ่ะผักชีมันยังได้กินแต่มันเป็นอะไรที่มันกินไม่ได้อาจจะแบบว่าบ้าแบบขนาดว่าทำให้กรุงเทพมีลานสเก็ตลานหิมะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องบินไปเยอรมันของมันนะคะคือเพราะว่ามันจะเอางบประมาณเงินภาษีของเราเนี่ยไปทุ่มเทเพื่อที่จะกลบเกลื่อนภาพของความเลวร้ายที่มันกระทำไว้กับประชาชนยังไงก็ได้แล้วก็บอกว่ามีพิธีบรมราชาภิเษกนักการเมืองก็ดูดรอบที่3ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะอะไรต่างๆมันก็จะคิดอย่างนั้นแล้วก็คือจบไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พิธีที่คือภาพที่เขามองไงว่าเขาจะปิดเกมด้วยแบบนี้แล้วใครก็จะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกษัตริย์ปุ๊บทุกคนก็กลัวทันทีใช่ไหมฮะเล็กเนี่ยแล้วก็จะยอมจำยึดจำนนกับพวกมันไปมันก็คิดว่าอีก4ปีมันจึงเลือกตั้งมันก็จะอยู่ในอำนาจได้เหมือนที่มันเคยอยู่มาแล้วตอนนี้ก็4ปีเกือบ5ปีแล้วมันก็มียุทธศาสตร์20ปีเดี๋ยวมันก็จะไปแบบนี้อีกเป็นไซเคิลวงจรที่มันคิดว่ามันจะไปได้ตลอดไปอ่ะแต่นี่ถามพี่น้องว่าขั้นแรกเลยเราจะต้องส่งเสียงของเราให้ดังพอที่มีความชอบธรรมจะก้ำกึ่งแบบประชามติที่เราแพ้ก้ำกึ่งมาแล้วไงเล็กใช่ไหม60 40แพ้แบบนั้นน่ะมันไม่เด็ดขาดพอคราวนี้เราจะต้องให้เด็ดขาดว่าเสียงของประชาชนจะต้องไปชนกับไอ้สว250นี้ให้ได้นะเพราะเราทำอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้านักการเมืองคนไหนที่คิดจะขายตัวทรยศเป็นงูเห่าในจังหวะนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหคราวนี้ล่ะค่ะเราก็จะต้องไปเล่นที่นักการเมืองกันแล้วนะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แต่ถ้านักการเมืองยืนอยู่อย่างที่เล็กบอกหลังพิงประชาชนนะเที่ยวนี้อยู่กับฝ่ายประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะถูกวชิราลงกรณ์ทำให้จะต้องสูญเสียรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูจังหวะค่ะว่าประชาชนจะเอายังไงในจังหวะนั้นถูกไหมเล็กใช่ใช่นั่นเนี่ยเราก็คุยกันมายาวแล้วก็บอกไว้เลยว่ายังไงก็ต้องก็คือว่าตอนนี้เราจะกลายเป็นเขาเรียกว่าหน่วยติดตามเฝ้าติดตามประเมินนะคะแล้วก็โดยไม่เซ็นเซอร์เนี่ยแหละมากันเป็นระยะเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยเพื่อจะบอกว่ามันไม่สามารถปิดปากได้อะนะมันไม่สามารถปิดปากคนไทยได้กันง่ายๆเนี่ยนี่คือแล้วก็ที่เราต้องการจะบอกก็คือว่าจะต้องไม่มีกระบวนการอุ้มหายเข็นฆ่าทำร้ายนะคะคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือว่าคนที่ตั้งคำถาม
กับสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปแล้วจะต้องตามเราต้องตามทวงคืนมาด้วยนะฮะตอนนี้นี่ก็คือ3คนใช่ไหมฮะทีมสุรชัยแซ่ด่านเนี่ยต้องคืนตัวมาให้ได้แล้วก็ต้องมีคำตอบให้ได้ใช่ไหมหวานเราก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะมาสรุปกันตรงเนี้ยให้หวานสรุปตรงนี้กับเรื่องของนะคะของการรำลึกการย้ำเตือนการบอกว่าไม่สามารถที่จะเชือดไก่ให้ลิงดูได้มีแต่ยิ่งทำให้ตาย10เกิดแสนใช่ไหมฮะใช่คือพวกคุณน่ะนะระบอบกษัตริย์นะพวกคุณน่ะก็ต้องฆ่าทั้งประเทศรอบเดียวเลยอ่ะมันถึงจะจบอ่ะนะเออถ้าคุณจะมาฆ่าเราสักกี่คนก็ตามเราก็จะมีคนลุกขึ้นมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่มันคือประชาชนไงคำว่าประชาชนนะยอมรับความจริงซะเถอะว่านี่คือประชาชนเนี่ยมันก็สืบต่ออุดมการณ์กันไปแบบนี้น้องๆที่เราเห็นเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้เล็กเราไม่เคยรู้จักกันเลยนะเพราะเขาเกิดมาเขาเข้ามาสู่เวทีการต่อสู้เนี่ยเราก็ออกมาจากประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทำไมอ่ะทำไมจิตใจมันถึงได้มีความเชื่อมโยงมีความรู้สึกนะคะผูกพันกันนะคะเพราะว่าเนี่ยคำว่าอุดมการณ์มันยิ่งใหญ่นะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นสากลแม้แต่ประเทศต่างๆที่เขาต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะกระแสอย่างเช่นแรปเปอร์นะเล็กเรามีประเทศกูมีเราก็ยังตะลึงนะตอนนี้ก็เกือบจะ50ล้านวิวเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกแบบเห็นน้องๆเขาแล้วก็รู้สึกรักเขาขึ้นมาเลยนะเพราะในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาแสดงออกมาในความเจ็บปวดของคนรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะเห็นสังคมมันต้องถ่ายทอดความเจ็บปวดนี้ต่อไปแล้วมันควรจะแบบสร้างสรรค์อะไรไปได้มากกว่านี้ในแอฟริกาก็มีแรปเปอร์แบบนี้ฮะเล็กที่ลุกขึ้นมานะคะทนายอัมสเตอร์ดัมของเราก็ช่วยดูแลคดีให้เขาด้วยนะคะแรปเปอร์ที่จำขออภัยประเทศจำไม่ได้นะคะเขาก็โดนเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นักร้องนักแสดงในฮอลลีวูดนะก็เกิดกระแสตื่นตัวอะไรขึ้นมาสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้เห็นคนเหล่านี้เนี่ยลุกขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่คุณจะมาทำแบบนี้นะต้องบอกระบอบกษัตริย์ก็นักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมคือตัวอาจารย์สุรชัยมาให้เรานักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมขย่มผู้นำโลก200ประชาชาติก็แค่เป็นเด็กอายุ15ปีใช่ไหมตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนจริงๆคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปืนไงเล็กกฎหมายพรบแล้วก็สมาคมปืนของอเมริกานี่ใหญ่มากนะ NRA หรืออะไรอ่ะดูหนังพวกที่สามารถ mobilize คนมาเป็นแสนๆที่ DC ใช่ไหมคะปีนี้นะคะเรื่องของกันฟรีอ่ะเออใช่ไหมที่อเมริกาอ่ะนะคะเพราะเด็กเขาเป็นคนโดนกระทำอ่ะใช่เด็กคือโรงเรียนถูกกราดยิงแล้วเขาบอกเขาไม่ทนอีกต่อไปแล้วอ่ะนี่เป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในความกลัวจนต่อไปไม่ได้เราจะต้องดูจังหวะโอกาสอาจารย์สุรชัยพูดในสิ่งนี้ว่าสะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมสะสมกำลังขณะนี้เรามีพรรคการเมืองมากมายต่อให้มึงยุบพรรคมันก็ยุบไม่หมดตอนนี้พูดตรงๆเพราะประชาชนนี่เตรียมพรรคกันไว้มากมายนี่คือการสะสมกำลังที่สำคัญแล้วครั้งเนี้ยร้อยพรรคได้มั้งจดทะเบียนมันร้อยพรรคได้แบบเนี้ยเออใช่นะคะ แล้วคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าพรรคไหนนะคะที่เขาจดเอาไว้เนี่ยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมอะไรยังไงเนี่ยนะคะพรรคการเมืองคุณก็เลิกทำลายซะทีนะคะคุณนี่คือฝ่ายประชาชนเราก็สะสมกำลังกันมาครั้งนี้ถือว่ามีความพร้อมไม่น้อยเลยคุณอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะเสื้อแดงเหมือนเลือนหายไปเสื้อแดงอยู่ตรงไหนมันก็คือ transform แล้วไงฮะใช่ไหมมันก็แปลงกายออกมานะคะแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การเมืองอย่างเป็นระบบอย่างมีความคิดความเข้าใจนะคะที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณน่ะก็กลัวอยู่รู้ว่าขณะนี้เพราะนั้นคุณก็กำลังจะทำทุกวิถีทางนะคะก็ที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้คือจะต้องคืนอาจารย์สุรชัยมาให้พวกเราโดยทันทีนะคะปล่อยอาจารย์ออกมาได้แล้วนะคะคือวันนี้รู้สึกว่าสองสาวเราจะปิดท้ายสองสาวกลับมาทีหนึ่งนี่แบบว่าสะเทือนไม่ยั้งยิ่งกว่าเราต้องมากันอยู่เรื่อยๆมาทำให้ผู้บริการมาทำมาเรื่อยๆนี่ก็คือจะหวานจะทิ้งท้ายด้วยบทกวีนะคะให้กับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านค่ะค่ะนะคะพี่น้องคะก็
คุณไม่หนึ่งก็คุณทีนะก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมกันต่อสู้ตั้งแต่ที่ปฏิญญาหน้าศาลนะปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยขอทวนนิดนึงว่าปฏิญญาหน้าศาลเราเนี่ยมันเกิดมาจากที่กลุ่มคนที่เรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์สุรชัยนะคะคงจำได้ว่าลูกชายของพี่สมยศเนี่ยไปอดอาหารประท้วงอยู่ที่ริมทางเดินของหน้าศาลอาญารัชดานะคะแล้วก็พอครบ7วันเนี่ยตามที่ตั้งใจเนี่ยก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะก็เป็นที่น่าเจ็บปวดมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นน่ะก็มีกลุ่มน้องๆกลุ่มนึงที่เขาบอกก็จริงๆคนเดียวน้องเอ็มอ่ะเอ็มคนเดียวนี่แหละบอกว่าอาจารย์สุรชัยก็อยู่ในคุกเหมือนกันกับพี่สมยศก็เขาก็บอกว่าเขาจะมาอดอาหารเพื่ออาจารย์สุรชัยนะคะเขาเลยไปนั่งอดอาหารอยู่คนเดียวก็ทำให้พวกเราหลายคนเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยให้เขาอยู่เดียวดายได้ก็เลยไปนั่งอดอาหารเป็นเพื่อนแบบรายวันก็มีรายชั่วโมงก็มีอดมื้อเดียวก็มีแล้วก็การเต้นอยู่กันนะคะหน้าศาลอาญาจนในที่สุดเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะยุตินะคะการอดอาหารก็คือการที่สนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมันก็นั่งรถหรูเข้ามาที่ศาลนะคะสักพักหนึ่งมันก็ขับรถออกไปนะคะด้วยการตัดสินของศาลให้จำคุก85ปีเล็กแต่มันได้ประกันตัวนะคะคิดดูมันจะเจ็บปวดขนาดไหนเราก็บอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกศาลมันไม่ได้สนใจการต่อสู้แบบนี้ของพวกเรานะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนการต่อสู้เป็นการสัมมนาเสวนาในตอนวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาอยู่ที่หน้าศาลเพื่อเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะคะก็เป็นที่มาของปฏิญญาหน้าศาลซึ่งเป็นแรงบันดาลใจก็มาจากการที่ลูกศิษย์ของอาจารย์สุรชัยลูกศิษย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสนามหลวงนะคะทนไม่ได้นะคะที่อาจารย์จะต้องมาถูกจองจำแบบนั้นนะคะวันนี้อาจารย์หายตัวไปนะเพราะนั้นคุณไม้หนึ่งกอคุณทีก็เป็นผู้ที่ได้กลับไปสู่ประเทศไทยนะคะในจังหวะที่เราก่อตั้งปฏิญญาหน้าศาลก็เป็นคุณไม้หนึ่งร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ได้เริ่มต้นปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็เราก็ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวอาจารย์สุรชัยมาโดยตลอดนะคะเวทีสุดท้ายของปฏิญญาหน้าศาลเราก็ได้ปิดด้วยอิสรภาพของอาจารย์สุรชัยเล็กในที่สุดอาจารย์ก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศพรบความมั่นคงนะหลายพื้นที่ในกรุงเทพเราก็ตัดสินใจว่าเราก็ไม่ควรที่จะเอาพี่น้องไปสุ่มเสี่ยงนะคะเราก็เลยต้องยุติเวทีปฏิญญาหน้าศาลไปนะแต่เราก็ได้อาจารย์สุรชัยมาปราศัยที่ในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้เพราะนั้นเรากับอาจารย์สุรชัยก็คือเราผูกพันกับอาจารย์มาโดยตลอดนะแล้ววันนี้เราก็ต้องการให้อาจารย์ได้รับการปล่อยตัวมาโดยเร็วนะคะคุณไม้หนึ่งได้เคยแต่งบทกวีไว้ให้คุณอาจารย์สุรชัยนะคะบอกว่าชื่อบทกวีว่าสุรชัยชนะได้ด้วยใจกล้านะจุดดาวแดงแต่งกองทัพประชาไทยในความมืดขับทมึนขึ้นไขแสงการละปักดักดานใกล้เปลี่ยนแปลงแจ้งกระจ่างด้วยตีนราษฎรเดินจอดาวแดงจุดความคิดอิสระปลดพันธะจิตงมงายสรรเสริญอำมาตย์อยู่เราไม่มีทางเจริญตัดไส้ติ่งส่วนเกินของสังคมเราต่อสู้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนโครงสร้างมุ่งจัดวางทุกอย่างใหม่ให้เหมาะสมทุกภาคส่วนต้องมาจากประชานิยมสามัคคีล้างขมขื่นขึ้นยืนยาวมาพี่น้องคล้องแขนให้แน่นไว้ใช้สติรุกคืบไปทีละก้าวเมฆหมอกมัวอาเพศฟ้าพยับเงาที่สุดดาวจะรัดแรงแทงทะลุติดอาวุธทางความคิดวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนเร้นสามารถเห็นโล่งโปร่งปรุใจที่กล้าจะจุดติดเชื้อปะทุโถมทำศึกสำเร็จสู่สุรชัยนี่ก็เป็นบทกวีของพี่น้องของคุณไม่หนึ่งนะคะแล้วเราก็เขียนให้นะคะกับคุณไม่หนึ่งด้วยแล้วก็ไก่ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังจับตัวคนที่สังหารคุณไม่หนึ่งอย่างโหดเหี้ยมไม่ได้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่านะคะสุรชัยแซ่ด่านนะคะกับสหายอีกสองท่านยังนะคะ
ยังมีชีวิตและปลอดภัยดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่บอกว่าปลอดภัยนั้นก็สิ่งที่จะทำได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าให้ปรากฏตัวออกมาใช่ไหมคะให้ส่งเสียงปรากฏตัวออกมาว่ายังอยู่สบายดีทุกคนจะได้สบายใจแต่ว่าแนวร่วมเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดตอนนี้กังวลที่สุดก็คือเรื่องของการที่สุรชัยและก็สหายถูกอุ้มแล้วก็การอุ้มของทหารไทยนั้นก็คืออุ้มแล้วทำให้สาบสูญนะคะไม่ว่าคนพวกนั้นจะอยู่ในบทบาทสถานะยังไงใช่ไหมคะแล้วก็จากฝั่งอีกโค้งหนึ่งนี่ก็โดนไป3คนแล้วก็คือดีเจซุงโฮนะคะโกติแล้วตอนนี้ก็คือทีมสุรชัยอีก3คนนั่นหมายความว่านะคะการใช้กระบวนการปราบเถื่อนตรงนี้จะต้องมีคำตอบนะคะเรื่องให้ความเรื่องความยุติธรรมให้กับทุกคนด้วยนะเราในฐานะคนที่ต่อสู้นะคะเพื่อเมืองไทยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองไทยเพื่อสังคมเท่าเทียมนะจะคงทำหน้าที่กันต่อไปไม่ใช่แค่เราสองคนนะรู้สึกว่าซาวเสียงกันมาแล้วยิ่งทำใหญ่ทุกคนนะคะหลายกลุ่มนะคะที่อาจจะแผ่วๆไปเพราะว่ารอการเลือกตั้งตอนนี้จะกลับมานะคะเพื่อที่จะร่วมส่งเสียงกันหนักมากขึ้นว่าเรารับไม่ได้กับพฤติกรรมการเมืองไทยสมัยโบราณเอ้ยก็เรียกว่าการเมืองยุคกลางที่ประเทศไทยเป็นอยู่แล้วรับไม่ได้กับวิถีทหารเรารับไม่ได้กับวิถีสถาบันกษัตริย์ที่พูดความวิจารณ์อะไรไม่ได้เลยหรือว่าพูดไม่ได้เลยเรารับไม่ได้กับวิถีการเมืองผักชีโรยหน้าที่ทำให้ประชาชน 80% ต้องทนทุกข์เพื่อให้คน 10-20% ในเมืองหลวงเสวยสุขเนี่ยนะคะอันนี้เป็นวิธีการเมืองที่ทำให้พวกเราต้องตัดสินใจลี้ภัยแล้วก็มาสู้ที่ต่างประเทศนะคะใช่ไหมคะหวานอันนี้ประกาศเลยค่ะนะคะอืมเราจะสู้เราก็อย่างที่เล็กพูดว่าการที่การที่มันกระทำอย่างนี้นะคะกับพี่น้องของเรากับอาจารย์สุรชัยแล้วก็พี่น้องอีก2ท่านนะคะคือมาจนถึงวันนี้อย่างที่เล็กบอกก็คือ5คนแล้วเนี่ยนะคะที่จะต้องสูญหายไปแบบนี้นะมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้จะมาหยุดอะไรพวกเรานะมันจะกลับกลายเป็นการกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยต้องตั้งรับให้ถูกทางหรือว่ารุกให้ถูกทางมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยิ่งจะต้องทำงานหนักกันมากขึ้นนะคะเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าความจริงพวกเรานั้นก็เป็นผู้ที่โดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยอาจารย์สุรชัยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เสนอทางออกให้กับประเทศไทยเนี่ยที่ดีงามเลยนะต้องพูดอย่างนั้นนะเล็กนะคะโดยที่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะมีข้อเสนอที่ positive มองในแง่บวกอะไรต่างๆมากมายนะแต่ว่าความโหดร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตความชิงชังในประชาชนของฝ่ายของกษัตริย์เนี่ยนะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่ะนะเขามองทุกคนที่จะมาเขย่าแค่เขย่าเท่านั้นเองอ่ะนะคะความมั่นคงของพวกเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำลายได้อย่างไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนการที่เขาได้พยายามที่จะเผยออกมาแย้มออกมาผ่านพรรคของสุเทพเทือกสุบรรณก็ตามหรือว่าผ่านไพศาลพืชมงคลผ่านบัญชัยสอนสิริสิ่งเหล่านี้ที่เขาเผยแผนของเขาออกมาก็เป็นการข่มขู่ว่าให้เราปิดปากพวกเราว่าเขาเล่นใหญ่เขาเอาจริงนะคะเขามีแผนการใหญ่อยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าได้คิดนะที่จะมาเอาชนะพวกเขาได้นะคะเพราะถึงจุดที่สุดท้ายแล้วก็คือคนที่มาปิดเกมคือวชิรวงศ์กรนั้นคุณก็มันก็เป็นการส่งสัญญาณกับเราว่าคุณจะสู้ได้หรอคุณจะสู้กับกษัตริย์นะคุณจะกล้าหรอนะคะอันนี้พี่น้องก็ได้ยิ่งได้เห็นแผนอย่างนี้ก็ต้องถามว่าพี่น้องมีความพร้อมกันหรือไม่นะคะในทางจิตใจในทางอุดมการณ์ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีนะคะมีจุดยืนให้ถูกต้องว่าเราจะต้องเดินไปให้มันถึงจุดนั้นให้ได้นะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะพร้อมที่จะตั้งรับหรือว่าจะต้องรุกในทางใดนะคะเราก็จะต้องจะให้ได้มันถึงตรงจุดนั้นน่ะนะคะเราก็มีความพร้อมทุกอย่างนะคะค่ะแล้วก็คุณทำลายใครไม่ได้คุณจะทำลายชีวิตหรือใครไปขอถ้าเราเหลืออยู่นะเราก็จะสู้นะฮะต่อไปอย่างแน่นอนนะเล็กเชิญเลยค่ะก็เนี่ยมาถึงสุดท้ายแล้วคุยกันยาวนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คือต้องไม่ได้กลับมาใช้เครื่องมือเนี่ยนานนะฮะต้องขออภัยในความผิดพลาดทั้งหลายนะคะสำหรับทุกเพื่อนฝูงนะทั้งเสียงกล้องบ้างเสียงเบาบ้างแล้วก็นะคะการตัดต่อภาพไม่สมูทบ้างก็ต้องขออภัยแล้วก็
ในเชิงเทคนิคนะแต่ว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สารสำคัญของพวกเราวันนี้นะคะนะก็คือเรื่องของการที่มาแชร์นะคะว่ามุมมองบทวิเคราะห์เรื่องของการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ที่จะติดตามการเมืองไทยกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาทำหน้าที่ตรงนี้กันต่อนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจัญญานะคะยิ้มประเสริฐเล็กแล้วก็สุดารังกุพันต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เราคงคราวหน้าเดี๋ยวเล็กไปออกกับรายการของหวานบ้างนะคะเรามีช่องหลายช่องทางในการที่ใช้สื่อสารแล้วก็สำหรับเครือข่ายวิทยุใต้ดินมากมายเนี่ยนะคะพวกเราก็จะพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมองความคิดให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เสียงของการพูดความจริงของพวกเราเนี่ยมันได้ใช้ออกไปสื่อสารได้ในวงกว้างมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสุดารังกุพันหวานนะผู้หญิงที่แกร่งยิ่งกว่าหินยิ่งกว่าภูเขานะไม่เคยแบบว่าทนอดทนนะคะยืนอยู่กับการต่อสู้กับพี่น้องในเมืองไทยเนี่ยมาตลอดแม้แต่ว่าในยามที่ตัวเองก็ต้องออกไปสู้ที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ไม่เคยหยุดสู้พยายามทุกช่องทางในการใช้ทุกช่องทางสื่อที่จะสื่อสารมุมมองความคิดความรู้นะคะกลับไปสู่ประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณมากสุดารังกุพันหวานเราสู้กันต่อสู้กันอีกค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ